ผ่านอยู่ในนี้ค่ะมาจ้าสีสวยสดโปรโมชั่นซื้อผลไม้แถมหัวใจข้าวสารสีสวยเลยจ้าผลไม้อร่อยๆทางนี้เลยนะจ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยนะจ้าแถมหัวใจพ่อค้าด้วยจ้าเฮ้ยหยุดนะเจ้านกขี้ขโมยออกอีกมันจะแตกมันมาอีกแล้วก็ได้ช่วยจับเจ้านกขี้ขโมยทีอ่ะมาทางนี้ทางนี้เจ้านกขี้ขโมยตัวเนี้ยมาบ่อยเหลือเกินนั่นสินะแย่เลยร้านฉันน่ะนะเว้ยโดนแค่นี้ทำมันโวยฉันเนี่ยโดนขโมยชิ้นเนื้อเบอร์รมยังไม่โวยวายเท่าเองเลยเฮ้ยแกนี่วอซะแล้วเห็นใจเห็นใจกันเดี๋ยวมาชวนทะเลาะซะได้ร้านแกน่าจะรู้สึกบ้างก็ดีนะส่งกลิ่นเหม็นมาติดผลไม้ของข้าแล้วเฮ้ยผลไม้แกน่ะเน่าเสียต่างหากให้นกนั่นกินไปซะยังดีกว่าทิ้งไว้ก็ขายไม่ออกหรอกเอ้ยดูพูดมาได้มาเฮ้ยทำไมไหนๆๆช่วยจับแล้วเขาสิจับแล้วจับแล้วจับได้เฮ้ยนี่ๆมาทางนี้แล้วมันไหวจริงๆวันนี้แหละจะได้เป็นสินค้ารายการพิเศษของข้าแน่ๆได้นะไอ้จะมาจับไอ้เจ้าโหดไอ้ความร้านทำทางหมดไปจริงๆไม่มาอีกแล้วจะไปไหนแกงเปลืองจริงเลยจะไปไหนฮะเสร็จข้าละยัยเอาเฮ้ยดูพ่อจะมาว่าใส่ทองเฮ้ยทำอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยไหนใครกล้าทำแบบนี้กับพี่ใหญ่เราคือว่าแหมแล้วตุกนวดแมวเหมียวแบบนี้สงสัยแกไม่อยากค้าขายซะแล้วใช่หรือเปล่าฮะเปล่าจ้าแต่เจ้านกหัวขโมยมันเหรอไม่ต้องพูดมากแกสองคนนี่แหละอุ้ยฉันเปล่านะฉันขายเนื้อของฉันอยู่ดีๆต่างหากตำรวจมาญาติใครมาว่าไงขายดีไหมวันนี้คือแบบว่าอะไรยังไงโอ้โหหน้าตาแจ่มเหลือเกินนะดูไอ้หนูแกทำอะไรของแกวะเนี่ยเป็นเด็กวันเล็กมาแกล้งผู้ใหญ่นะใจเย็นๆพี่ชายฉันแค่จะหาตัวต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายกลายเป็นน้องเบียร์ให้เองนะย้ำปมด้อยลูกพี่ไหนใครก็ไอ้เจ้านี่นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุน่ะนะไม่นะจะรบขี้ขโมยต่างหากแล้วยังเถียงอีกถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยพี่ชายเองข้าจะจับเจ้าตัวต้นเหตุให้แต่อย่างเจ้าจะทำอะไรได้อะนกนั่นอะไรยังไงข้าก็ต้องพังร้านไอ้นี่แหละเอางี้ถ้าพี่ชายจับเจ้านกนั่นได้ฉันจะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เองนะหรือว่าพี่ชายกลัวจับขโมยไม่ได้ใช่ไหมล่ะอะไรกันกลัวล่ะข้าเนี่ยแหละกลัวเอาสิเอาเลยแค่จับจนนกหัวขโมยนั่นได้ก็พอใช่ไหมล่ะฮะอย่ามาร้องไห้ทีหลังละกันนะเจ้าหนูเอ้ยเสร็จแม่คราวนี้ไปจับแล้วโอ้ยเฮ้ยดูสิวิ่งตามดูละดูพี่เป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้ต้องจับให้ได้ไปจับแล้วโอ้ยหน่อยไปหน่อยเป็นแผลอ้าวโอ้ยไอ้เจ้าหนูน่าวิ่งตามนกได้ยังไงนะไม่เห็นมองนกเลยอ่ะแปลกจังหนูเอ้ยไอ้ฉลาดน้อยดูดีๆสิจนหนูนั่นน่ะมองเงานกที่ตกลงที่พื้นต่างหากไงเล่าฉลาดจังนะแกเนี่ยฉลาดกว่าลูกพี่เราอีกเฟ้ยโอ้ดูนั่นนั่นบินมวนด้วยชนไหมชนไหมโอ้ดูแล้วชนไหมเต็มตกมันเลิกวันนี้แหละข้าจะได้ชำระแค้นกับแกสักทีเจ้านกขี้ขโมยขอข้าก่อนก็แล้วกันนะมันแย่เลยเอาอีกแล้วช้าก่อนพี่ชายไหนๆข้าก็ช่วยพวกท่านจับเจ้านกนี่ได้แล้วข้าก็อยากจะขอรางวัลสักหน่อยโอ้ยได้เลยเจ้าหยิบเนื้อสดๆจากร้านข้าไปได้เลยฮะนี่เอาผลไม้ข้าดีกว่านะข้าเยอะกว่าพ่อค้าเนื้ออีกนะเป็นผู้ใหญ่พูดแล้วไม่คืนคำนะได้เลยแน่นอนอยู่แล้วงั้นเจ้านกเจ้าเป็นอิสระแล้วอ้าวไม่เป็นยังไงเจ้าหนูจับได้ก็ปล่อยถ้าเป็นใจบุญยังไงกันแน่อีกหรอกยังไงกันเนี่ยฮะยังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวทำไมเราต้องปล่อยมันด้วยล่ะเจ้าหนูเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนและอีกอย่างถ้าทางนกตัวนี้ดูฉลาดดี
มันคงจะพลัดหลงกับเจ้าของมามันเลยต้องออกมาขโมยของกินไงล่ะโอ้ยมันโดนเด็กสอนเลยนะเราก็แล้วแต่เจ้าหนูก็ละกันว่าแต่เจ้าพวกนี้อะฮะไม่รู้ล่ะแต่ว่าเจ้าพวกแก๊งปวดตลาดพวกนี้ต้องโดนดีซะบ้างล่ะอย่างนี้ก็ต้องดีไซน์ทรงผมให้ใหม่แล้วนั่นนะฮะสงสัยต้องแต่งหน้าท่อนใหม่ให้ด้วยฮะขอโทษนะต่อไปพวกฉันจะไม่มาปวดตลาดนี้แล้วแต่งหน้าจะเป็นหญิงเลยสุดราชาวิเทหราชให้เข้าพบขอบคุณมากเลยนะวันหลังแวะมาเอาผลไม้ร้านข้าไปกินก็ได้นะเฮ้ยมาเอาเนื้อร้านข้าดีกว่าสดกว่าผลไม้อีกเย้ยส่วนเจ้าฉันจะตั้งชื่อเจ้าว่าสุวปดกต่อไปเลิกขโมยซะแล้วมาอยู่กับฉันฉันจะเลี้ยงดูอย่างดีแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วถ้าพวกพี่ๆอยากตอบแทนฉันแล้วก็ช่วยรั้งเจ้าอ้วนนั้นไว้หน่อยละกันฉันขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายงานเข้าแล้วสิแบบนี้มามาเดี๋ยวพี่สาวจะโมหน้าให้ใหม่นะจ๊ะหรือว่าจะแต่งผมทรงใหม่ดีละจ๊ะน้องจ๋าเฮ้ยเฮ้ยไว้มาหอมสดหน่อยช่วยด้วยมันมาอีกแล้วจนกคิดขโมยมาอีกแล้วแม่งานนี้มันดังจริงๆเลยนะสวัสดิ์ปอนด์ดมแต่ดังในด้านไม่ดีสุดแล้วสบายใจหน่อยนะเนี่ยต่อไปอีกแล้วนะพวกเราเฮ้ยมีคนดีกันอะไรล่ะนะดูสิมีเรื่องกันอยู่แถวตลาดแน่เหรอมีเรื่องอะไรอีกเหรอล็อกแยกของกินกันนั่นแหละจริงเหรอไม่ล่ะอีกทำไมเฮ้ยทำไมเจ้าฮิปโปตัวนี้มันเกเรขนาดนี้เนี่ยนี่ดูทางนี้สิยีราฟเชื่องเชื่องเหรอโอ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยยีราฟกัดหูสวัสดีโดกแค่นี้เจ้าอุวันนะก็โดนแกล้งพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมเลยนะโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยจะมาพบของฉันนะแกจะวัวฉันไปไหนวัวใครกันนะแกนั่นแหละทำมาเป็นวัวหายแล้วล้อมคออยู่กับข้าก็ต้องเป็นวัวของข้าสิแกมาถูกเอาของข้าไปหน้าตาเฉยเลยนี่แล้วแกมีอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นวัวของแกล่ะฮะว่าตัวดกจัดการทีนะเฮ้ยโอ้โหใครเป็นเจ้าของไอ้เจ้าบ้านี่เนี่ยฮะใจเย็นๆก่อนพี่ชายเฮ้ยไอ้นูเลี้ยงนกยังไงปล่อยให้มาทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะไม่ดีนะเขาอยากเล่นกับพวกพี่นะมั้งผู้ใหญ่เขากำลังคุยธุระกันอยู่เห็นไหมล่ะเห็นไหมไอ้หนูถอยไปเลยนะเขาก็อารมณ์ไม่ดีอยู่ใช่สิเรื่องอะไรอยู่ดีๆมาหาว่าข้าไปขโมยแล้วเนี่ยไอ้ก็นี่มันพวกของข้านี่ก็เองเอาไปก็ไปขโมยนี่พี่ชายพี่ชายทั้งสองอารมณ์ไม่ดีฉันยิ่งต้องอยู่ใกล้ๆนะว้าไอ้หนูนี่ลุงเต่าเล่าใครวันนี้ฮะอยู่ก่อนเลยนะพวกท่านทั้งหลายฟังให้ดีเด็กน้อยหน้าตาใสซื่อที่อยู่ต่อหน้าท่านตอนนี้ก็คือผู้ที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรรถติดคิดการไม่ออกโดนหลอกหรือว่าแชร์ลมก็แก้ได้เพราะเขาคือไอ้พี่พอได้แล้วอุวันนะพอนานะชนนานะงั้นก็ดีจะได้มาแก้ข้อกังขาว่าข้าน่ะเป็นเจ้าของวัวตัวนี้เอาอย่างนี้นะพี่ชายทั้งสองได้ช่วยเล่าให้ข้าฟังก่อนดีกว่านะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงคืออย่างนี้นะเราเลี้ยงวัวตัวนี้อยู่เมืองข้างๆได้ยินมาว่าวันนี้มีตลาดนัดโคกระบือก็เลยหวังจะจุงวัวของเรามาขายแล้วเผลอไปแป๊บเดียววัวได้ถูกไว้กลับโดนเจ้าคนนี้จุงไปหน้าตาเฉยเลยฮ่าฮ่าวัวของเราเหรอไม่เห็นจะมีหลักฐานเลยนี่ว่าวัวตัวนี้เป็นของใครแต่ดูนี่ก่อนเห็นไหมฉันจูงอยู่นี่ก็แปลว่าวัวตัวนี้เป็นของฉันนะไอ้เจ้าเล่ห์นี่พี่สงบสติอารมณ์ก่อนให้วัวได้เป็นเรื่องเจ้าของดีไหมโมโหสดปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนดูนะสินะจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของวัวกันแน่นะฮะคนหนึ่งก็ดีคนหนึ่งก็ดีคนหนึ่งก็ดูไม่น่าจะโกหกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ชายถ้ามีคำถามจะถามพี่ชายอีกคำถามเดียวข้าอยากรู้ว่าพวกพี่ๆเลี้ยงวัวด้วยอะไร มันแน่อยู่แล้ววัวอ้วนๆสุขภาพดีอย่างนี้พี่ซื้อผักบรอกโคลีคูณให้กินอย่างดีตัวพี่ไม่มีเงินนะก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดแต่ที่ปู่บ้านปลูกตะโตเจ้าวัวตัวนี้มันชอบกินก็เลยให้มันกินแต่ลูกโตแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัวตัวนี้มันกินอะไรเข้าไปนั่นน่ะดิคราวนี้มโหสถแย่แน่ๆใช่
ทั้งสองคนตอบอย่างมั่นใจทั้งคู่เลยตอบให้เป็นมโหสถกันเถอะคราวนี้ได้หน้าแตกแน่ๆเลยล่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ดูจะทำอะไรเนี่ยโอ้สายอีกต่อนี่ไงโอ้โหพี่ชายไม่เอาหมดพี่ชายไปด้วยเหรอเจ้าเฮ้ยพี่ชายอย่าบอกนะว่าที่เรือออกมาคือกลิ่นบรอกโคลี่นะคือว่าท่านคือท่านมาหัวสดจริงๆด้วยฉันขอโทษฉันแค่อยากได้วัวตัวนี้นะจ๊ะท่านมาหัวสดยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วแม่ฉลาดจริงๆเลยนะมาหัวสดถ้าพี่ชายสำนึกผิดฉันก็จะไม่แจ้งตำรวจแต่อยากให้พี่ชายรู้ไว้ว่าของใครของใครก็หวงคราวหลังน่ะอย่าได้คิดขโมยของใครอีกนะจ้าต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะจ้างั้นฉันไปแล้วนะจ้าไปไม่น่าปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวมันก็ไปทำเรื่องแบบนี้อีกแต่ก็ขอบคุณพ่อมโหสถมากๆเลยนี่ถ้าไม่ได้พ่อมโหสถช่วยไว้ฉันแย่แน่ๆเลยนี่ไม่เป็นไรพี่ชายแค่ฉันอยากขอเตือนพี่ชายไว้คราวหลังพี่ชายก็ระวังข้าวของไว้ดีๆก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ด้วยนะจ๊ะต้องคอยระวังของของตัวเองด้วยแล้วกันนะเห็นไหมล่ะทุกคนนี่แหละมโหสถผู้ฉลาดล้ำไม่มีใครเกินล่ะผู้จะอุ้ยแหมลืมตัวไปนิดนึงแล้วพ่อมโหสถทำยังไงให้วัวมันสำรอกออกมาได้ล่ะจ๊ะใช่นี่ถ้าไม่สำรอกออกมาก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าวัวกินอะไรเข้าไปน่ะนี่จ้าหญ้าชนิดนี้เป็นสมุนไพรเอาให้สัตว์กินเวลาท้องอืดมันจะสำรอกออกมาแม้พ่อมโหสถเนี่ยฉลาดและยังรอบรู้อีกใช่ใช่แถมน่ารักไม่มีใครเกินอีกนะจ๊ะเนี่ยใช่ใช่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล่ะครับท่านจอมปราดที่เล่ามาดีมากเจ้าทำได้ดีมากและนี่เป็นรางวัลของเจ้าคราวหลังพวกเจ้ามีอะไรเกี่ยวกับมโหสถก็มารายงานข้าอีกขอบคุณมากครับท่านพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของมโหสถแล้วจะมารายงานพวกท่านอีกนะเข้าท่าจริงๆเจ้ามโหสถคนนี้นี่แค่นี้เจ้าถึงกับเอ่ยปากชมแล้วอย่างนั้นเหรอแค่ปัญหาตื้นๆแค่นี้เองหรือว่าเจ้าจะโอ้ได้แล้วทั้งคู่นั่นแหละเอาเถอะคอยจับตาดูเจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ก่อนเพื่อต่อไปมันอาจจะเป็นเสี้ยนหนามเราในอนาคตก่อนได้นั่นสิครับหลวงนับนะคอยนับนะได้เลยมันเท่าไหร่กันแน่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคิดเร็วนี่อะไรกันเนี่ยบอลน้ำเจ้าน้องตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันติดกันได้ไงเลยวางน้ำวางน้ำเออดีนะวางน้ำวางเลยโอ้ยจริงเลยแบบทำงานกันอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจริงเลยนี่จุกะฉันน่าสงสัยว่าเจ้าอ้วนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นร้อยปราดได้ยังไงเนี่ยนอกจากเกิดวันเดียวกับมโหสถแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษให้พูดถึงได้เลยอะแหวนะนายนี่มีความจำเป็นเลิศอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าเนี่ยฮะเจ้าอ้วนก็มีความสามารถด้านความซุ่มซ่ามแบบหาตัวจับยากยังไงเล่าสมกับเป็นร้อยปราดเหมือนกันนะเฮ้ยเจ้าอ้วนนายหัดทำอะไรมีประโยชน์บ้างสิเดี๋ยวพวกเราร้อยปราดผู้ติดตามมโหสถจะเสียชื่อหมดนะเพราะนายอะข้าชื่ออ้วนนะไม่ใช่อ้วนนะทำไมพวกฉลาดฉลาดแบบเจ้าถึงชอบเรียกชื่อข้าผิดวะอ้วนตัวเถนเฮ้ยเห็นไหมจุกะพูดไม่ทันขาดคำเลยเกือบทำของกลางเสียหายอีกแล้วไหนนายลองเช็คความสามารถในการเลี้ยงเสียงของนายเลี้ยงเสียงดุดดุของแม่จากอ้วนดูหน่อยเซ่โอ้อ้วนนะเจ้านี่ซุ่มซ่ามจริงๆเดี๋ยวแม่ก็ตีเลยทำของกลางเสียหายหมดของกลางอะไรเหรอก็นี่อ่ะมีคนมาร้องทุกข์แต่มโหสถยังไม่กลับมาจากการติดต่อการค้าเลยให้นั่งรออยู่ในห้องร้องทุกข์ป่านนี้ทะเลาะกันใหญ่โตแล้วล่ะมั้งดูแล้วอ้าวจะไปไหนอ่ะเจ้าอ้วนหุ้ยไปห้องน้ำกวักกวักจะพาฉันไปไหนเจ้าอ้วนกวักกวักฉันจะเฝ้ามโหสถผู้ชายคนนั้นกวักไงจ้ามโหสถเธอนั่นแหละแม่หัวขโมยเธอนั่นแหละแม่หัวขโมยเธอนั่นแหละขอโทษนะที่ทำให้รอนานพี่สาวทั้งสองเดือดร้อนอะไรมามโหสถคนนี้จะตัดสินคดีให้เองเออเออ
เอออย่างงั้นเหรอจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะที่เสียมารยาทแต่เคยได้ยินมาว่ามโหสถเป็นหนุ่มน้อยรูปงามนะจ๊ะนั่นน่ะสิเอ๊ะไม่ใช่หมูยักษ์แบบนี้ฉันนี่แหละมโหสถทุกคนแหละคนเราไม่ควรตัดสินกันที่ภายนอกนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องเดือดร้อนของพี่สาวทั้งสองกันเลยดีกว่าอย่างงั้นเหรอก็ได้ฉันเป็นเจ้าของแผงขายเครื่องประดับในเทวศาลาซอยที่พ่อมโหสถใส่อยู่ตอนนี้ก็คือสินค้าที่ฉันคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้มีกลิ่นหอมนะจ๊ะอย่าไปเชื่อที่คนนี้พูดนะคะพ่อหมูสดเอ้ยมโหสถฉันต้องหาคิดค้นขึ้นมาก่อนอย่าคนนี้มาด้อมๆมองๆร้านฉันหลายทีแล้วพอจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวก็ขโมยของฉันไปเลยโกหกเธอนั่นแหละที่โกหกแล้วกลิ่นที่ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรล่ะครับกลิ่นกุหลาบค่ะกลิ่นมะลิค่ะกลิ่นกุหลาบกลิ่นกุหลาบกับมะลิรวมกันหรอว่าไงคะพ่อหมูสดคนเก่งอีกแล้วสรุปว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นของใครช่วยด้วยนะคะกินกินสีสีชายมูตอนมูตอนมูกระป๋องเงียบเงียบเงียบสุวะปอดกดูไปก่อนว่าอุวันน่าจะทำยังไงนะสงสัยงานเนี่ยมีมึนแน่เลยสวมรอยเป็นมโหสถแบบเนี่ยต้องแกล้งซะให้แคทเลยว่ายังไงล่ะคะของใครคะขี้โอ้แล้วแล้วทำไมพี่สาวถึงไม่แบ่งกันน่ะเอาอะไรมาคิดเนี่ยอย่างละนักกัดน้อยอย่างกินลาไม่เห็นฉลาดสักคำเลยเลยเนี่ยมโหสถครับน้ำที่ท่านมโหสถสั่งได้แล้วครับขอบใจจ้ะน้ำครับดี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 โอ้ยโอ้ยสมทราบจริงๆเลยค่ะเผลอทำน้ำหกใส่ของกลางได้ยังไงข้าอุวันนะต้องขอโทษด้วยนะว้าวแม่จ๋าสมทราบจริงๆหอมกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิแบบนี้ใช่แน่ๆพี่สาวคนนี้เป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้ไม่นะไม่นะฉันพูดว่าเป็นกลิ่นมะลิตะกี้นี่ใช่ไหมล่ะกลิ่นกุหลาบ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 กุหลาบ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 เฮ้ยหยุดกุหลาบฉันสักทีฉันผิดไปแล้วล่ะค่ะท่านมโหสถอย่าเอาเรื่องเอาราวฉันเลยนะคะฉันสำนึกผิดแล้วล่ะค่ะประโยชน์ของวิชาเรียนเสียงของจุกกะเขาล่ะท่านมโหสถจะตัดสินยังไงดีเอานางขโมยเข้าคุกเลยค่ะเราควรทำยังไงกับคนผิดที่มาสวมรอยดีท่านมโหสถรื้อบ้าเรื้อบ้าชื่อบ้าฉันขอโทษนะจริงๆแล้วฉันไม่ใช่มโหสถอะไรทั้งนั้นนะฉันแค่อยากทำอะไรให้เพื่อนๆคนอื่นๆยอมรับในความสามารถของฉันก็แค่นั้นเองรื้อบ้ารื้อบ้าเอาละพี่สาวทั้งสองข้าอยากจะขอแนะนำสักนิดว่าเรื่องครั้งนี้ข้าอยากให้เลิกแล้วต่อกันไปพี่สาวเจ้าทุกข์ก็ถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนของความไม่รอบคอบส่วนพี่สาวที่ขโมยของก็เอาความผิดครั้งนี้เตือนใจคราวหลังจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกรวมถึงคนที่สวมรอยเป็นคนอื่นด้วยนะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนชอบสวมรอยฉันขอคืนนี้ให้มโหสถแล้วกันโอ้ยใครบอกว่าเพื่อนๆไม่ยอมรับเจ้าอ้วนยอมรับสุดซ่าเป็นที่หนึ่งเลยอุ้ยเอ๊ะแล้วไม่ทำมโหสถล่ะว้าอุ้ยดูสิหักเลยนานแสนนานมาแล้วในชมพูทวีปยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันเป็นที่มาของตำนานเจ้าหญิงทอผ้าที่รอคอยเวลาการพบกันกับคนรักหมู่บ้านที่ว่าถูกขนานนามว่าหมู่บ้านพรหมจรรย์และหญิงสาวที่สวยงามยิ่งกว่าใครก็คือเจ้าหญิงทอผ้านั่นเองเจ้าหญิงทอผ้าสงสัยจะสวยน่าดูลักษณะหญิงก็คงเหมือนกันกุ๊กรูยุ๊กกรูนี่อุวันนะสุวพอดกอยากเจอสาวจากหมู่บ้านทอผ้าตัวจริงหรือเปล่าล่ะโอ้ยหมู่บ้านทอผ้าของจริงผ้าไหมงามๆค่ะผ้าทอสวยๆจากหมู่บ้านวุ้ยตายพ่อหนุ่มตุ๋ยนุ้ยสนใจจะซื้อเสื้อสักตัวไหมล่ะจ๊ะนี่งานแสดงสินค้าหรือว่าบ้านพักคนชรากันแน่เนี่ยไม่เห็นมีน้องสวยๆสักตัวเลยค
างนี้ค่ะทางนี้ได้หลอดของแท้คุณภาพดีจากหมู่บ้านทอผ้าจ้าโอ้ยว้าวนี่แหละเจ้าหญิงทอผ้าตัวจริงดูสิกตัญญูซะด้วยพายายมาดูแลไปด้วยขายของไปด้วยน่ารักจังเลยนะเนี่ยนานๆทีจะเห็นพวกนายสองคนคิดตรงกันสักทีอ้าวเผลอแป๊บเดียวหายไปไหนซะแล้วหยุดนะยี่ห้อขโมยฮะทุกคนอย่าไปซื้อของขโมยผู้หญิงคนนี้ขโมยได้หลอดของฉันไปนี่พี่สาวที่พี่สาวว่าโดนขโมยได้เรื่องมันเป็นยังไงกันเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิหนูน้อยเจ้าเนี่ยยิ่งเด็กเกินไปช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สาวตอนนี้มีฉันคนเดียวที่ฟังพี่สาวนะถ้าพี่สาวไม่เล่าให้ฉันฟังแล้วใครจะฟังพี่สาวกันเล่าฉันน่ะมาจากหมู่บ้านทอผ้าที่หมู่บ้านของฉันเนี่ยยากจนมากมีเพียงการทอผ้าเท่านั้นที่จะทำให้พวกเรามีรายได้แต่ระหว่างที่เดินทางจากหมู่บ้านของฉันมาที่มิถิลาฉันก็เจอผู้หญิงคนนั้นมาขออาศัยเดินทางไปด้วยด้วยความที่เป็นทางเดียวกันฉันก็เลยให้มาพร้อมเกวียนขนส่งได้แต่พอเผลอหลับไปแป๊บเดียวตื่นมาทีของก็หายไปหมดแล้วฉันถึงรู้ตัวว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมาหลอกเอาได้ของฉันไปมีทั้งครั้งเนี่ยกลับไปมือเปล่าแล้วก็แม่ยายแล้วก็น้องๆของฉันต้องอดตายแน่ๆเลยชักรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลซะแล้วล่ะพี่สาวได้สีสวยค่ะได้สีสวยของแท้ค่ะโอ้ได้สีสวยของแท้จากหมู่บ้านทอผ้าครับเธอไม่แท้จากหมู่บ้านทอผ้าครับเพราะของแท้โดนขโมยไปแล้วครับทำไมหนูน้อยถึงว่าพี่เป็นขโมยล่ะจ๊ะใช่ๆท่านมโหสถทำไมถึงว่าพี่สาวเจ้าหญิงทอผ้าแบบนั้นมโหสถเปลี่ยนไปมโหสถเปลี่ยนไปมโหสถเปลี่ยนไปฉันเนี่ยยังไม่ได้บอกสักคำว่าพี่สาวเป็นขโมยว่าแต่ว่าได้ทั้งหมดพี่สาวน่ะเป็นคนเอามาเองอย่างนั้นเหรอคือใช่จ้ะพ่อหนูที่หมู่บ้านมีวัตถุดิบมากมายสำหรับการทอผ้าและได้รับการยอมรับว่ามีเส้นได้ดีที่สุดในชมพูทวีถ้าอย่างนั้นยายก็เป็นคนเก็บวัตถุดิบด้วยตัวเองสิครับใช่ได้ทุกเส้นทุกหลอดยายเป็นคนทำเองกับมือเลยนะจะบอกให้นะไม่ได้โม้หรอกนะพี่สาวกับยายต้องช่วยกันทำได้หาเลี้ยงปากท้องน่าสงสารนายสงสัยคนตั้งใจทำมาหากินแบบนี้ได้ยังไงน่าเกลียดใจนะน่าเกลียดใจฉันต้องขอโทษพี่สาวกับยายด้วยที่เข้าใจผิดไปอะนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าหนุ่มน้อยได้ของยายดูเนื้อเหนียวดีนะงั้นฉันขอไถ่โทษด้วยการอุดหนุนยายสักอันแล้วกันพอดีฉันมีตังแค่นี้เองได้จ้ะพ่อหนุ่มน้อยจ๋าเออนี่ยายจ๋าแม่ฉันเคยบอกว่าได้เนื้อเหนียวอย่างเดียวไม่พอแกนได้ต้องแข็งแรงด้วยถึงจะดีแกนได้ของยายทำจากอะไรล่ะยายแกนได้ของยายทำจากเหล็กอย่างดีเลยนะจ๊ะแกนได้ของยายเนี่ยแข็งแรงทนทานใช้ได้นานจ้าแล้วทำไมได้ที่พันบนแกนเหล็กมันถึงเบาขนาดนี้ล่ะครับแกนได้ของหมู่บ้านทอผ้าทำจากกอป่านชนิดพิเศษที่มีแต่ในหมู่บ้านเราไม่มีทางทำจากเหล็กเด็ดขาดแหมพ่อหนูยังมีเรี่ยวแรงก็เลยว่าน้ำหนักเบายังไงล่ะจ๊ะแต่ว่ายายนะแก่แล้วก็เลยว่ามันหนักนะไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงสวยจะโกหกเราไหนต้องพิสูจน์เฮ้ยเฮ้ยแย่จริงๆเลยโอ้ยสวยๆแบบนี้แต่ทำไมโกหกพวกเราได้ลงคอฉันไม่เกี่ยวนะฉันแค่ทำตามคำสั่งท่านเท่านั้นเองอ่ะยังจะมีท่านไหนอีกล่ะเนี่ยโอ้ยไม่นะสวมผู้หลงรักไม่ได้พี่ชายเป็นใครอ่ะทำไมต้องปลอมตัวมาทำเรื่องชั่วร้ายแบบนี้ด้วยล่ะดูสิผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งให้ดีน่ารักสู้มโหสถก็ไม่ได้ข้าคือกามิทะหนึ่งในสีพรามแห่งมิถิลาตกลงแล้วก็เป็นใครกันแน่นะฮะแปลกจริงๆเลยสติไม่ค่อยดีแน่ๆเลย วันนี้แกไม่รู้จักข้าก็ไม่เป็นไรเพราะต่อไปเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้นะคือเสร็จงานแค่นี้เหรอจ๊ะท่านกามินทะโอ้ยแค่นี้ก็อายเขาจะแย่อยู่แล้วไปวางไว้ก่อนเถอะมโหสถใช่ใช่ฝากไว้ก่อนเถอะโอ้ยจะพวก18มงกุฎน่าจะจับส่งตำรวจซะให้แข็งไม่เอา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 ขอบคุณน้องชายมากนะที่ช่วยพี่ให้ได้ของคืนน่ะไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของพวกเราร้อยปราดอยู่แล้วฮะสุวปโดกนายเห็นไหมน่ารักสุดๆไปเลยขอบใจนะจ๊ะหนูมโหสถโอ้ยน่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยมโหสถเจ้ากามินทัศน์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครกันเหรอเฮ้ยนายเคยรู้อะไรบ้างไหมในจักรวา
ไม่รู้จะถามเลยถ้าฉันจำไม่ผิดตามินทักก็คือหนึ่งในสี่ที่ปรึกษาของราชาวิเทหราชผู้ปกครองเมืองมิถิลาแห่งนี้นั่นล่ะแล้วทำไมเขาต้องมาหาเรื่องมโหสถด้วยล่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เรื่องมันคงไม่จบแค่นี้แน่ๆช่วยบอกนะช่วยอ่านความหน่อยสินั่นคือจริงๆเลยฉันจะโดนแล้วพาตัวมั่งไหมเนี่ยใจร้ายจริงๆเลยขโมยแม้กระทั่งเด็กได้ลงคอเห็นไหมอย่าได้รีบมาเที่ยวและดื่มดื่มนะลีกไปลีกไปใจกำลังมาแล้วไม่มีใครสนใจจะหลีกทางให้เราเลยหัวหน้าไม่เห็นความสำคัญขาใหญ่ตัวเดียวดูเจ้าเนี่ยขาใหญ่ตัวนิดเดียวว้ายอุ้ยกดทอดทับหัวหน้ามาแอบหลีกทางสูงสูงนี่บรรยากาศดีจริงๆเลยเนาะนี่ยังไงครับคุณหน้าหลบไปหลบไปให้คนอื่นเขาดูบ้างสิเบื่อจริงๆโอ้โหมาอีกแล้วไอ้พวกนี้เบื่อจริงๆเลยเราเสียประกาศระวังบุตรหลานของท่านให้ดีเนื่องจากช่วงนี้มีโจรลักพาเด็กแฝงตัวเข้ามายังมิถิลานครบ้านไหนมีลูกระวังลูกบ้านไหนมีหลานระวังหลานบ้านไหนมีทั้งลูกทั้งหลานก็ต้องระวังทั้งลูกทั้งหลานให้ดีๆประกาศระวังบุตรหลานช่วยหยิบขึ้นมาหน่อยสิทุกเคเลยหัวหน้าเราอ่ะหน่วยดูอาการแบบนี้ส่งเฮียปอสถานเดียวมีข่าวแบบนี้ทีไรเชื่อไหมว่าแม่จะมาตามหาฉันแน่แน่ปู่วันดาวจะโม่เอ๊ะอีกนึกว่าจะไปซื้อของอีกสิบนาทีกลับมารออยู่ที่นี่นะวันนะลูกรักรักแม่จะวันลูกแง่วันจะวันลูกแง่หยุดนะใหญ่หัวขโมยใครก็ได้ช่วยจับไปทีโอ้ยอุบัติเหตุรักจับไว้ทีจับไว้ทีจนมุมแล้วมอบตัวดีๆซะเถอะแม่โจรลักเด็กพ่อหนูรีบโหลดเถอะฉันไม่ใช่ขโมยนี่ลูกของฉันเองนั่นลูกฉันนะไม่จริงนะพ่อหนูนั่นลูกของฉันเธอจะพยายามขโมยลูกฉันไปอ่ะน้อยนางหัวขโมยแกกล้าดียังไงมาว่าฉันขโมยลูกแกพี่สาวทั้งสองกรุณาหยุดเถียงกันก่อนเธอเป็นใครกันยะนี่พ่อมโหสถอย่าชักช้าเลยตัดสินเลยดีกว่าว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของใครอุ๊ยมโหสถแห่งมิถิลาคนนั้นเองเหรอฉันอยากขอฟังจากปากคำของพี่สาวทั้งสองดูก่อนช่วยเล่ามาสิว่าเหตุใดจึงปล่อยให้ลูกตัวเองถูกคนอื่นขโมยไปได้วันนี้ฉันเดินทางมาที่เทวศาลาเพื่อมารับอาหารแจกฟรีระหว่างที่ฉันกำลังจะเดินทางกลับเกิดอยากล้างหน้าล้างตาให้คลายร้อนจึงวางลูกไว้ที่ริมสระพอหันกลับมาไม่เห็นลูกก็วิ่งตามหาทั่วตลาดไปเห็นเธอคนนี้เข้าฉันจำห่อผ้าที่เธอคนนี้อุ้มไว้ได้จึงวิ่งเข้าไปแย่งแล้วก็วิ่งหนีมาจนถูกพ่อหนูจับไว้แล้วจ้าฉันพาลูกผ่านมาที่มิถิลาเห็นบ้านเมืองสวยงามร้านค้ามากมายก็เลยมาแต่จับจ่ายซื้อข้าวของเผลอหยิบสตางค์หน่อยเดียวลูกฉันที่วางไว้ก็โดดอุ้มไปซะแล้วล่ะจ้าพวกท่านทั้งหลายฟังจากที่ทั้งคู่เล่าแล้วท่านมีความเห็นเช่นไรเขาว่าเด็กน่าจะเป็นลูกของเธอคนนี้เพราะว่าดูจากลักษณะผิวพรรณบอกถึงการเลี้ยงดูที่ดีมีอาหารดีๆกินน่ะแต่ฉันว่านะลูกบุตรที่ไหนจะใช้ผ้าคีริ้วห่อตัวไม่สมฐานนะเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกคนนี้นะฉันว่าฟินาเล่มากถึงคราวจนปัญญาแล้วหน่อยยามมโหสถยิ่งไม่ใช่จะเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยฉันจะเป็นใครพูดจะไม่ต้องสนใจหรอกอย่ารู้แต่ว่าตอนนี้มโหสถที่ว่าแน่นักหนาน่ะต้องจนปัญญาเสียแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปพี่ชายฉันมีวิธีดีๆพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกแล้วเอาละพี่สาวทั้งสองฉันจะวางเด็กไว้ตรงนี้ให้พวกท่านทั้งคู่จับแขนคนละข้างใครแย่งเด็กไปได้เป็นฝ่ายชนะตายแล้วเด็กเขาเจ็บแย่สินี่นั่นเหรอคนที่ถูกเรียกว่าผู้มีสติปัญญาป่าเถื่อนที่สุดเอาละจะนับแล้วนะ1 2 3ได้ปล่อยเธอไม่นะไอ้เออแกแพ้แล้วยอมรับซะเถอะพี่ๆช่วยกันจับผู้หญิงคนนี้ไว้ด้วยอ๋อได้เลยไม่ตายอะไรกันมาจับฉันทำไมฉันเป็นคนชนะนะอะไรกันนี่พี่ทั้งหลายข้าขอตัดสินว่าพี่คนนี้ไม่ใช่แม่เด็กที่แท้จริงเพราะแม่จริงจะรักลูกและทนให้ลูกต้องเจ็บไม่ได้น่ะ
พี่สาวสารภาพความจริงมาเถอะลองคิดดูสิกว่าจะคลอดลูกออกมาได้ต้องเจ็บปวดขนาดไหนกว่าลูกจะโตขึ้นมาได้ต้องเอาใจใส่เท่าไหร่ดังนั้นไม่มีแม่ที่ไหนในโลกนี้หรอกที่อยากเห็นลูกตัวเองต้องเจ็บตัวน่ะฉันขอโทษฉันอยากจะมีลูกเหมือนคนอื่นเขาแต่ฉันมีลูกไม่ได้พอฉันเห็นเด็กน่ารักทีไรฉันก็เลยเอาเธอพี่สาวอยากมีลูกมากยังไงคนที่เขาเป็นแม่เด็กก็อยากเลี้ยงลูกตัวเองไม่น้อยไปกว่ากันหรอกยังไงจะก็มีความผิดแล้วเด็กคนอื่นๆที่จะขโมยไปล่ะป่านนี้แม่เขาน่ะคงจะคิดถึงกันแล้วก็เป็นทุกข์ขนาดไหนโอ้ไม่นะเด็กๆที่ฉันพาไปอยู่ด้วยทุกคนไม่ได้ให้เด็กต้องลำบากฉันน่ะเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนลูกแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าแม่ของเด็กคงจะคิดถึงมากฉันสัญญาฉันจะพาเด็กไปคืนแม่ทุกคนอย่าได้จับฉันไปเลยนะเอาละในเมื่อพี่สาวสำนึกผิดและสัญญาว่าจะคืนเด็กๆให้กับแม่ก็อย่าได้เอาโทษนางเลยเพราะแค่นี้นางก็เป็นทุกข์มากพอแล้วเห็นไหมอ้วนนะรู้แล้วใช่ไหมว่าแม่รักลูกขนาดไหนไม่จะเที่ยวเล่นไม่เป็นเวลาอีกหรือเปล่าล่ะฮะต่อไปผมจะเป็นเด็กดีคราวหน้าคราวหลังก็ระมัดระวังหน่อยนะพี่สาวลูกแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกไปไหนอีกแล้วนะจ๊ะขอบใจจ้าแต่ก็ไม่แน่นะพี่สาวถ้าพี่สาวเหงาเพราะเอาเด็กมาคืนพี่ชายคนฉลาดท่านนี้อาจมีทางออกให้พี่สาวก็ได้เฮ้ยไม่นะโอ้ไม่นะนี่ปล่อยชนะนางชนีป่าดงดีก็ดูสิโอ้โหตอบได้อีกแล้วเอาละอีกคำถามลองดูอะไรเอ่ยเมื่อจะใช้เอาไปทอดเมื่อจะจอดเอาไปทิ้งสมอเรือโอ้โหตอบได้อีกแล้วแต่ว่าคราวนี้แหละท่านเทวินทะต้องจบปัญญาอย่างแน่นอนอะไรเอ่ยมีหูสองหูมีขาสองขาเว้นหนักหนาเอาขาแยงหูปิ่นโตพะยะค่ะก็ต้องยอมท่านเทวินทะแล้วละสมแล้วที่เป็นจตุพราหมณ์ที่มิถิลาภาคภูมิใจเอาล่ะทหารเอาเหรียญทองมาหนึ่งหาบบำเหน็จให้ท่านเทวินทะพะยะค่ะเออนี่ท่านเทวินทะได้ข่าวมาว่าในเมืองของเราเนี่ยมีเด็กน้อยจะปัญญาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมโหสดคอยช่วยเหลือชาวบ้านร้านตลาดแถมยังสร้างสถานีการค้าที่ชื่อว่าเทวศาลาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองข้าเองอยากได้ผู้มีปัญญาและความสามารถมาช่วยงานบ้านงานเมืองอยู่แล้วท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงล่ะฮะท่านเทวินทะเรื่องนี้ฟังหูไว้หูดีกว่าพะยะค่ะเพราะไม่แน่ว่าเด็กน้อยที่ว่าจะฉลาดจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่ามอมฉันว่าเราควรทดสอบเจ้ามโหสถอะไรเนี่ยด้วยปัญหาชาวดีกว่าพะยะค่ะดีดีแล้วท่านเทวินทะมีปัญหาชาวอะไรที่จะทดสอบปัญญาเจ้าหนูน้อยมโหสถนี่ล่ะมีอะไรหรือโอ้นี่โดนใจจริงๆเราเองอยากรู้เหมือนกันว่าเด็กน้อยจะปัญญาที่ว่าจะจนปัญญาเมื่อเจอปริศนาข้อนี้หรือเปล่าแหมดีจริงๆอะไรเอ่ยเด็กๆนุ่งขาวสาวๆนุ่งเขียวแก่ๆนุ่งแดงเออพริกขี้หนูข้าวไม่ตอบอีกแล้วเจ้าอ้วนมานี่มาโดดดินมากรอกซะดีๆไม่เอาแล้วหน้าผากฉันบวมไปหมดแล้วคุณนายคิดดูคำตอบกันแล้วแกนั่งเงียบเลยเจ้านกบ้ามโหสถรับราชองการจากพระราชาฉันนี่แหละมโหสถจู่ๆมีเหตุอะไรถึงมารับสั่งถึงฉันล่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานจึงพระราชทานคำถามมาทดสอบชาวถ้าเจ้าตอบได้พระเจ้าวิเทหราชจะประทานเหรียญทองหนึ่งหาบใหญ่แต่ถ้าเจ้าตอบไม่ได้จะต้องถวายเหรียญทองจำนวนเท่ากันสู่ท้องพระคลังแล้วปริศนาอะไรเกี่ยวกับท่อนไม้อันนี้ล่ะพี่ชายปริศนาแสนง่ายเพียงเจ้าทายได้ว่าด้านไหนของท่อนไม้อันนี้คือโคนต้นไม้ด้านไหนคือปลายกิ่งเล่นไม่แฟร์นี่แบบนี้ปล้นกันชัดๆเลยอุ๊บพี่ชายช่วยพาฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทีสิรูหรามากเลยโอ้โหในรั้วในวังนี่สวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยจนไม่เหมาะให้เจ้าอ้วนเข้ามาเหยียบเลยอ่ะน้อยว่าไงนะจุกะไหนลองพูดอีกทีสิอ้วนนะจุกะสำรวมหน่อยได้มาได้มาแล้วเหรอมโหสถ
เอ๊ะปราดใหญ่ไงตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้ล่ะฮะกระหม่อมเห็นว่าความเป็นปราดไม่ได้ถูกจำกัดที่ขนาดตัวหรือว่าอายุหรอกพะยะค่ะดูแม้แต่ท่านที่ปรึกษาของพระองค์ก็ยังดูอ่อนวัยอยู่เหมือนกันเด็กน้อยอวดดีอยากรู้จังว่าปัญญาจะดีเหมือนที่อวดหรือเปล่าสกัดดาวรุ่งเห็นเห็นเลยอ่ะแกล้งเด็กชัดๆเจ้าหนูนี่โชคร้ายจริงๆเนาะเฮ้ยเบื่อเสียงลกเสียงกาพวกนี้จริงๆตัวเองรับราชการในรั้วในวังมานานกว่าแต่เห็นข้ามาแรงและอิจฉากันนะสิเอาล่ะพอกันได้แล้วไหนมโหสถเจ้าคิดออกหรือยังว่าด้านไหนโคนด้านไหนปลายพี่ชายช่วยเอาน้ำใส่กระมังให้ฉันหน่อยสิเอ๊ะมโหสถจะเอามาทำอะไรนะเอ๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะคิดอะไรอยู่จะอ้วนคิดอะไรไม่เข้าท่าเชิญทุกท่านพิจารณาฉันคิดว่าด้วยปัญญาของทุกท่านคงรู้แล้วว่าด้านไหนปลายด้านไหนโคนด้านไหนอ่ะใช่แบบนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะใช่อ่ะแล้วเราวัดค่าปริมาตรของไม้มาคำนวณหาความแน่นหนาซะก่อนแล้วค่อยๆเอ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะโอ้ยอย่างงี้นี่เองอ่ะด้านหนักคือโคนด้านเบาก็คือปลายต้นไม้เฮ้ยช่างคิดจริงๆเลยมโหสถเนี่ยแต่ยอดมากยอดมากฉลาดสมคำล่ำลือจริงๆอย่างนี้สิเรียกว่าใช้ปัญญาจริงๆน่ะไม่เหมือนบางคนที่น้ำท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถ้าเจ้าตอบได้พระเจ้าวิเทหราชจะประทานเหรียญทองหนึ่งหาบใหญ่อะฮัมอะฮันอันตัวเรานี่ก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มความคิดนี้ซะด้วยนะจะให้เราจ่ายเองก็กระไรอยู่เออจ่ายเองเงินกระหม่อมฉันยังไม่พอจ่ายเลยพะยะค่ะโดนสั่งสอนสมั่งจบพรามจอมเชิดเป็นยังไงล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ทันทุกนั้นถึงตัวจะเป็นวิทาตัวหดเล็กเข้ามาจิ้มฟันเลยไม่เป็นไรหรอกพะยะค่ะหม่อมฉันคิดว่าทายปัญหาแล้วเอาเหรียญทองมาเดิมพันได้เสียกันไม่ว่าหม่อมฉันจะได้ทองหรือพระองค์จะได้ก็เป็นสิ่งไม่ดีไม่ต่างกับการเล่นพนันถ้าจะรับสมองลองปัญญากันก็ถามตอบกันสนุกสนุกอย่าเอาเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดีกว่าพะยะค่ะดีมโหสถเจ้านี่นอกจากจะฉลาดแล้วจิตใจยังดีงามสมกับที่เป็นปราชญ์อย่างแท้จริงเลยขอพระทัยฝ่าบาทเอาล่ะในเมื่อเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วข้าถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะกันแล้วกันนะแต่ยังไงซะรางวัลก็คือรางวัลข้าขอประทานเหรียญทองให้มโหสถและผู้ติดตามคนละ1กำมือเลยผู้ติดตามก็หมายถึงพวกเราแล้วสิแสบนักเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเชอะแค่เด็กคนเดียวถึงกับต้องมานั่งเจ็บใจเชียวเหรอเทวินทาปุกุสะเจ้าก็โดนเด็กนั่นเล่นงานมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอหนุ่ยเจ้าบึกถึกคุยกามินทาเจ้ากล้าย้อนขะเหรอเอาล่ะพอได้แล้วเจ้าพวกนี้ไม่เห็นหรือว่ากำลังนอนอยู่ทะเลาะกันอยู่ได้แค่เด็กคนเดียวแล้วท่านล่ะเสนกะมัวแต่นิ่งนอนใจเดี๋ยวพระราชาโปรดมันท่านไม่ต้องตกกระป๋องหรือเด็กนี่มันมีพิษสงรอบตัวจริงๆงูคิดดีๆนี่เองใช่งูข้าคิดออกแล้วเอาล่ะพี่น้องทั้งหลายคอยดูผลของพรามเท่าให้ดีเจ้าสามสหายมานี่สิข้ามีงานใหญ่ให้พวกเจ้าทำงานนี้ท่านอาจจะมีร้องไห้ขี้มูกโป่งกันแน่เลยขายดีไหมพี่ชายวันนี้อ้าวร้านนี้ไม่ขายดีได้ยังไงกันเล่าลูกค้าเยอะไหมพี่คนสวยขาดเจ้าอีกหัวก็ครบร้อยแล้วจ้ะไงพี่ชายขายดีไหมเอาค่าเนื้อติดไว้มาจ่ายก่อนเดี๋ยวจะอ้วนอ้าวโดนแซวอยู่หลัดๆเจ้าวันนะนี่ชอบหายตู้ไปประจำเลยนะนี่จะยังไม่ชินอีกเหรออ้าววันไอ้วันไอ้ดูสิเพิ่งโดนทวงตังมาเมื่อกี้ตอนนี้น่ะหนีไปนั่งนู่นซะแล้วโอ้อีนี่เรเข้ามาจ้าอีนี่ฉันจะเรียกหมูออกมาให้ดูนะจ้าแต่มันวิเศษให้มันตื่นตาโอ้เรเข้ามามันอยากรู้กันนะขอดูไหนๆขอโทษจ้าโอ้ย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 โ
ูเจ้าเด็กอ้วนนี่ทำอะไรลงไปงูเทพของฉันอุปกรณ์หากินของฉันอีนี่เละเทะหมดแล้วแล้วจะเอาที่ไหนมาชดใช้ฉันกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเถอะพี่บังตอนนี้เพื่อนฉันน่ะโดนงูพี่บังกัดก่อนจะว่าอะไรขอยาแก้พิษงูก่อนได้ไหมโอ้อีนี้เอาอะไรมาพูดทำของเขาเสียหายยังไม่อายจะมาขอยาอีกอีนี้คิดว่างูฉันราคาเท่าไหร่อีนี้งูตัวนี้เป็นงูเทพของตระกูลฉันต่อให้เอาตลาดเทวศาลามาให้ฉันก็ชดใช้กันไม่หมดนะนาจ๋าอะไรเหรอมโหสถคนไม่คุ้นหน้าเพิ่งมาเมืองนี้ครั้งแรกแต่กลับรู้จักเทวศาลาแถมยังรู้ว่าฉันเป็นเจ้าของอีกอาบังคนนี้น่ะไม่ใช่แค่คนที่เดินทางผ่านมาแน่แล้วอาบังจะให้ฉันชดใช้ยังไงว่ามาดีกว่าอีนี่ฉันมาจากแดนไกลแต่ก็ไม่ใช่คนป่าเถื่อนแถมยังนับถือคนมีปัญญาหากว่าเจ้าคือมโหสถแห่งมิถิลาจงตอบคำถามของฉันให้ได้แล้วฉันจะยกค่าเสียหายให้ทั้งหมดแล้วคำถามของอาบังน่ะคืออะไรล่ะอีนี่คำถามง่ายๆงูเทพที่ฉันถืออยู่เป็นงูตัวผู้หรืองูตัวหมีมโหสถคนกล้ามโหสถจะปัญญามโหสถจะสิ้นท่าก็วันนี้ไปดูออกกันเนี่ยงูก็หน้าตาเหมือนกับทุกตัวแถมไม่มีทรงผมที่แยกอีกแบบนี้ต่อให้เป็นมโหสถก็เถอะนะท่านว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะอะไรที่ทำให้นายคิดว่าเป็นตัวผู้ล่ะจุกะงูตัวเมียที่ไหนจะแก้ผ้าแบบนี้หรอโถเอ้ยเจ้านี่เพี้ยนใหญ่แล้วงูบ้านไหนมันใส่เสื้อผ้ากันล่ะเนี่ยฮะโทษทีขันชนะแบบนี้ไม่ได้เรียนสุขศึกษามาหรือไงแหมรักเรียนขึ้นมาเที่ยวนะเจ้าอ้วนฉันจะช่วยนายให้ได้เลยอีนี่วางยังไงมโหสถคนฉลาดอาบังอาบังแน่ใจใช่ไหมว่าถ้าฉันตอบได้อาบังจะยกค่าเสียหายและยาแก้พิษงูให้เพื่อนฉันอีนี้ฉันจะยกยาแก้พิษให้คนทั้งตลาดก็ยังได้เลยนะนายจ๋างูตัวนี้มีเกล็ดสีสดใสหัวเล็กลำตัวแคบตามลักษณะที่กล่าวมาข้าขอตอบว่างูที่อาบังถืออยู่นี้เป็นงูตัวผู้ขอร้องฉันมาได้ดีจะดีกว่านะหรืออยากให้เจ้าหนูนี่ตายตามธรรมชาติน่ะงูตัวผู้ที่ต้องมีสีสดใสก็เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามและที่หัวเล็กลำตัวแคบก็เพราะงูตัวผู้ไม่ต้องอุ้มท้องนี่ละคือกฎธรรมชาตินี่แหละมโหสถแห่งมิถิลารู้อยู่แล้วนี่เนาะอาบังอย่าลืมสัญญาสิขอยาให้เพื่อนข้าก่อนถ้าเจ้ารู้เรื่องงูดิเจ้าก็น่าจะรู้วิธีรักษาดิใช่แล้วนอกจากรู้ว่างูเป็นตัวผู้ฉันยังรู้ด้วยว่าตัวตนที่แท้จริงของอาบังคือไม่นะแย่แล้วทีนี้จะทำยังไงดีล่ะป้าหมอสดฮะวันนะเขียวให้ละเอียดพื้นแต่น้ำนะแล้วคายกากออกมาแล้วหญ้าเนี่ยคืออะไรหรอมโหสถหญ้านี้จะมีชื่อว่าเสลดพังพรมีสรรพคุณในการรักษาพิษงูสัตว์และแมลงต่างๆได้อืมใช่แล้วแถมยังรักษาอาการไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็อีกสารพัดชนิดมากมายแถมยังเอาไปใส่แกงทำอาหารกินได้ด้วยนะอ้าวนี่กินซะอะบังเฮ้ยกระทั่งยาแก้พิษงูแต่ก็ทำได้อย่างนั้นเหรอท่านพรามเอ้ยอบังอย่าลืมสิชื่อฉันน่ะคือมโหสถหมายความถึงผู้เกิดมาพร้อมมหาโอสถที่รักษาได้ทุกโรคเจ้าหนูเอ้ยจำไว้เลยที่แกช่วยฉันวันนี้ครั้งนี้แกจะต้องเสียใจในภายภาคหน้าท่านผู้มีปัญญาไม่ว่าท่านจะเป็นใครโปรดจำไว้ว่ามโหสถไม่เคยเกเรใส่ใครอยากให้ท่านนึกถึงคำพังเพยโบราณไว้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนโมโอ้ยอะไรกันยังมารีบเก็บของอีกขอรับนายท่านโอ้ยขนาดท่านเสนากะยังแพ้เจ้าหนูมโหสถอีกแล้วเนี่ยนั่นสิท่าทางจะเรื่องยาวนะมโหสถฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเลยอ่ะว่าคนแก่แรงคนแก่ทรงพระสำราญไหมพยาค่ะแน่นอนสิท่านปุโรหิตสิงสารสัตว์ของเรามีมากมายขนาดนี้นะต้องผู้มีบารมีอย่างพระองค์เท่านั้นที่จะมีได้พยาค่ะผู้มีบารมีเหรอต้องมีผู้มีปัญญาเป็นบริวารคราวที่แล้วเจ้าหนูมโหสถทำข้าประทับใจอย่างมากเลยละถ้ามโหสถทำงานให้พระองค์คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยพยาค่ะช้าก่อนท่านปุโรหิต
จ้าหนูน้อยแม้จะเก่งกาจขนาดไหนแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนะข้าว่าน่าจะทดสอบไปแน่ใจซะก่อนด้วยปริศนาอีกสักข้อสองข้อพยาค่ะเอาล่ะเอาล่ะข้าไม่ว่ายังไงหรอกนะถ้าเจ้ายังไม่เชื่อเจ้ามโหสถนั่นก็ลองหาปริศนาทดสอบปัญญาเจ้าหนูดูสิเซนากะเจ้าทำให้วัวตัวผู้ท้องได้หรือไม่ไม่พยาค่ะแล้วเจ้ารู้จักคนที่ทำให้วัวตัวผู้ท้องได้หรือไม่ก็ไม่รู้จักอีกละพยาค่ะฟาบาทดีละมาเล็กพยาค่ะเจ้าจุงวัวไปให้มโหสถแล้วบอกว่าข้าอยากให้วัวตัวผู้นี้ออกลูกให้ได้ถ้าทำได้รับวัวไป100ตัวแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องให้วัวข้า100ตัวเช่นเดียวกันแต่ติ้วนี่วัวตัวผู้นะพยัคฆ่าไม่รู้ข้าไม่สนข้าสนแค่ว่าต้องให้วัวตัวนี้ออกลูกให้ข้าเท่านั้นแต่กระหม่อมว่าปริศนานี้ท่านรู้เหตุมาเล็กไม่รีบไปอีกไปแล้วเข้าพยัคฆ่าเอาจะกันเข้าแถวด้วยเซ่อุ้ยอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันค่อยๆขยับเข้ามาทีละคนโอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยดูเจ้าอ้วนสิเอาอีกแล้วอ่ะอย่าไปหัวล้อสิเจ้าอ้วนหน้าเนี่ยจริงๆเลยเชื่อมาเชื่อมาอ้วนเชื่อมาโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยจุ๊กจ้าโอ้เอ้าเดี๋ยวไม่ทุกคนพระราชาเนี่ยมีปัญหาอะไรอีกแล้วพี่ชายมหาดเล็กโอ้ยแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วเหรอพ่อมโหสถเอาละนะฟังปริศนาคราวนี้ให้ดีล่ะเข้าใจแล้วพี่ชายมหาดเล็กฉันขอเตรียมตัวเดี๋ยวนะแล้วไปเข้าเฝ้าพร้อมกันท่านลุงฉันมีอะไรจะให้ท่านลุงช่วยหน่อยแวนะเตรียมอุปกรณ์แพทย์เอาเสื้อกาวไม่เข้าเรื่องจะเอากระชับผลไม้ไปเยี่ยมใครดูสิรับตรวจรักษาวัวควายถ้าจะเกินหน้าเกินตาพวกเราเกินไปแล้วนั่นเนี่ยเอ้ยเราเคยมีหน้ามีตาด้วยหรอลูกพี่ใช่ใช่เราเคยมีหน้ามีตาด้วยหรอแกสองคนเงียบไปเลยพูดแต่ละอย่างไม่สร้างสรรค์เลยจริงเลยนะนายมองอะไรกันล่ะพวกแกมีปัญหาอะไรไงคือลูกพี่อะไรกันโอ้ยมันติดกรงมาแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่สู้เลยสงสารคราวนี้เด็กน้อยต้องร้องไห้ไปแล้วล่ะพยาค่าฟาบาท มีที่ไหนวัวตัวผู้จะคลอดได้เอ๊ะนั่นตัวอะไรนะมโหสถยีราฟแล้วนี่ล่ะชะมดและตัวนี้อ่ะก็แกไงเจ้าโดนแกอุ้ยจุกกะแกอีกแล้วเหรอเนี่ยจังหวัดที่ป้าจังหวัดที่ป้าอุ้ยแกด้วยเหรอเนี่ยจนกป้าเดี๋ยวจับขังเอาไว้ซะที่นี่เลยไปกันหน่อยนะเด็กๆพระเจ้าวิเทหราชรอนานแล้วนะพวกเราไปกันได้แล้วเจ้าฮิปโปด้วยนะมโหสถก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยว่ายังไงเจ้าปัญญาคราวนี้คิดออกหรือยังล่ะถ้าพระองค์ทรงกรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ได้หม่อมฉันจะรีบทำคลอดให้โดยด่วนจะมีปัญหาอะไรว่ามาเลยข้ารับปากจะช่วยให้เองหม่อมฉันน่ะทำให้วัวตัวผู้ของพระองค์คลอดได้พะยะค่ะแต่ต้องใช้หมอของหม่อมฉันแต่ว่าเผอิญว่าหมอของหม่อมฉันน่ะมีปัญหานิดหน่อยโอ้ยเนี่ยหรอหมอเทวดาสังขารแบบนี้ผู้ป่วยแน่นอนเลยยุกหายจริงๆเลยเนี่ยนี่หรือหมอเทวดาของเจ้าแน่ใจเรื่องมโหสถว่าจะทำคลอดพระโคให้เราได้เนี่ยยิ่งกว่าแน่ใจอีกพระยาค่ะท่านหมอท่านนี้คือหมอเทวดาคนเดียวที่จะทำคลอดวัวตัวผู้ได้แต่เผอิญท่านหมอกำลังตั้งครรภ์อยากให้พระองค์หาคนทำคลอดให้ด้วยพระยาค่ะเหลวไหลนะผู้ชายอะไรตั้งครรภ์ได้เหตุผลเด็กอมมือแบบเนี้ยจะเอามาอ้างได้ยังไงมโหสถหม่อมฉันน่ะขอยืนยันหากขอพระองค์ท้องได้นายแพทย์ของหม่อมฉันก็ท้องได้เช่นกันพะยะค่ะถ้าเหตุผลของหม่อมฉันเป็นเหตุผลเด็กอมมือปริศนาของพระองค์ก็เช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นโดนเข้าแล้วไงพะยะค่ะฟ้าบาดเอาแล้วยังไงมาผู้เฒ่าเซ็งจิตเลยโอ้ยเจ้านี่มันฉลาดจริงๆแปลได้ว่าย้อนกลับมาอย่างนี้เราเองสิกลายเป็นเด็กแทนไปเลยน่ะพระองค์หัวร้อยตัวคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเสียหน้ากากไม่มายาฆ่าฟาบาผู้รู้อีกก็ไม่มีนะพญาค่ะ
ทูลฝ่าบาทตอนนี้ข้ามีวัวเยอะแล้วถ้าฝ่าบาทเมตตาข้าจะขอมอบรางวัลเหล่านี้ให้บรรดาข้าราชบริพารทุกคนแทนก็แล้วกันนี่ท่านเสนากะเจ้าจะไม่ช่วยรอหน่อยหรือปล่อยให้รอโดยเจ้าหนูเนี่ยเล่นงานอยู่ได้ฝ่ายเดียวนะฮะวันนี้หม่อมฉันอยู่ๆก็เป็นหวัดไปอ่ะค่ะคงถวายคำปรึกษาไม่ได้ก็ตามใจเจ้าก็แล้วกันนะเย้ใจเอาละเซนากะเราเสียวัวไปร้อยตัวแล้วดีละวัวต้องร้อยตัวหายไปคอกวัวคงโล่งถ้าอย่างนั้นท่านเซนากะท่านรับหน้าที่เป็นพ่องานไปคิดหาวิธีหาวัวร้อยตัวมาให้เราใหม่ทีก็แล้วกันนะงานเข้าแล้วไงรังแกคนแก่อีกแล้วพระองค์เฮ้ยเจ้าแก๊งป่วนตลาดพวกเนี้ยใช้ไม่ได้เลยจะให้รอถึงเมื่อไรเนี่ยเอ้ยมีหมาหอนด้วยจะมีผีหรือเปล่าเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะตัวเองรู้จะโวยวายไปทำไมอ่ะปกุสะแค่เสียงหมาหอนเองผีไม่มีจริงในโลกหรอกนะ899ท่านเสนากะเห็นเงานอกหน้าต่างหรือเปล่าเฮ้ยฮะกามิทะโอราดว่าเจออะไรห้ามทักทวยกามิทะแล้วมานั่งเบียดกันทำไมเนี่ยจะไม่กลัวก็ขยับออกไปสิกามิทะโอ้ยใครทับมือข้าฉันขอโทษท่านเสนากะย้าขอโทษที่มาช้าท่านพรามทั้งหลายหัวใจอีกฉันจะตกไปอยู่ตะตุ่มทรายเข้ามาแบบนี้มันตกใจรู้ไหมคนแก่หัวใจวายทำไงเนี่ยจะว่าใครแกวันนี้มีธุระอะไรเนี่ยถึงได้บังอาจนัดพวกฉันออกมาที่กันดาลโลโซแบบนี้ท่านปุษาอย่าเพิ่งอารมณ์เสียวันนี้ข้ามีสหายใหม่จะมาแนะนำแล้วไหนล่ะสหายคนที่ว่าของเจ้าน่ะรีบมาสิขออนุญาตทุกท่านนี่เคยมีความแค้นกับเจ้ามโหสถจอมจุ้นมาก่อนครั้งนั้นข้าเพลอประมาทเจ้าเด็กนี้ไปหน่อยข้าจะต้องถอนแค้นคืนให้ได้จังสีว่าต้องถอนแล้วเจ้ามีแผนการจะจัดการเจ้าเด็กแสบนั่นยังไงอะในชนเผ่าคนเลี้ยงวัวมีตำนานโบราณว่าด้วยสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งอยู่ซึ่งนอกจากพวกเราชาวคนเลี้ยงวัวแล้วไม่มีใครรู้ว่าสัตว์ประหลาดชนิดนี้คือตัวอะไรถ้าท่านนำปริศนาสัตว์ประหลาดนี้ไปเล่นงานมโหสถรับรองมันจะต้องจนปัญญาแน่นอนแล้วปริศนาที่ว่าคืออะไรล่ะเจ้าคนเลี้ยงวัว ปริศนาที่ตกทอดจากบรรพบุรุษจะให้มาพูดกันฟรีๆมันก็เจ้านี่เจ้าเล่ห์จริงๆไหนๆๆขอฟังหน่อยสิว่าปริศนาที่ว่าเป็นยังไงโอ้ดีๆเจ้าหนูจนมุมแน่มโหสถเกิดเรื่องแล้วโอ๊ย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 มีเรื่องแล้วเจ้านกปากมากโดนจับไปแล้วอ่ะเอ๊นี่เนี่ยเหรอสัตว์ประหลาดของชาวคนเลี้ยงวัวที่ว่าน่ะนี่แหละฝาบาทเจ้านี่ละที่ฝาบาทควรเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันของแปลกมันดูยังไงยังไงอยู่นะขอพระราชทานอภัยฝ่าบาทอ้าวมโหสถดีเลยเรากำลังนึกถึงเจ้าอยู่พอดีเลยหม่อมฉันอยากได้นกของหม่อมฉันคืนพะยะค่ะนกอะไรของเจ้ามโหสถก็สุวปดกในกรงข้างๆฝ่าบาทนั่นละพะเจ้าค่ะเอ๊เจ้าหมายถึงสัตว์ตัวนี้ที่กามินทะหามาให้เราอย่างนั้นหรือเจ้านี่นั่นละสัตว์เลี้ยงของเจ้ามโหสถนี่คือสัตว์ประหลาดตามตำนานของชาวคนเลี้ยงวัวต่างหากตั้งใจแกล้งกันชัดๆเลยเจ้ากามินทะเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าสุวปดกเป็นของมโหสถน่ะหาเรื่องกันอีกแล้วเจ้าพรามล่ำนี่สัตว์ประหลาดอะไรสุวปดกก็เป็นนกแขกเต้าธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเองบรรพบุรุษชาวคนเลี้ยงวัวเล่าขานกันมานานว่าใครได้เป็นเจ้าของสัตว์ที่มีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัวร้องวันละสี่เวลาจะถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการข้าก็เลยออกตามหาสัตว์ประหลาดที่ว่าซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ล่ะโหนกที่หัวเนี่ยพอได้นะเขาที่เท้านี่ก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่มีทางร้องแค่สี่เวลาแน่เพราะเจ้าโหนกตัวนี้น่ะจ้อทั้งวันมองไปมองมาเห็นท่าว่าจะจริงอย่างที่บรรดาร้อยประหลาดว่าเอ๊แต่ละก็ยังอยากได้สัตว์ประหลาดที่ว่าไปเสริมบุญญาธิการอยู่ดีจะว่ายังไงล่ะมโหสถหม่อมฉันหาสัตว์ประหลาดที่ฝ่าบาทต้องการให้ได้แน่นอนพะยะค่ะแต่ถ้าหม่อมฉันหาได้อย่างที่ว่าฝ่าบาทต้องคืนนกให้หม่อมฉันนะพะยะค่ะแน่นอนมโหสถเรามีเพียงจะคืนเจ้าตัวนี้ให้เจ้าแต่เราจะตบรางวัลให้เจ้าด้วยสัญญาสัตว์ประหลาดของฝ่าบาทมาแล้ว
อะไรกันเป็นไปไม่ได้นี่มันอะไรกันเนี่ยสัตว์ประหลาดอะไรฮะนี่ก็แค่ไก่ธรรมดานี่นะเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่มโหสถนี่แหละฝ่าบาทสัตว์ประหลาดในตำนานพะยะค่ะไม่ผิดเพี้ยนไปจากตำนานที่ว่าสักนิดถ้าพระองค์ยังสงสัยหม่อมฉันจะให้อุวรรณะผู้คลุกคลีกับสัตว์ประหลาดตอบพระองค์ให้หายข้องใจเองพะยะค่ะสัตว์ประหลาดที่มีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัวร้องแค่วันละ4เวลาก็คือไก่นี่แหละฝ่าบาทเขาที่เท้าก็คือเดือยที่เท้าไก่นกที่หัวก็คืองอนไก่ร้องแค่วันละ4เวลาก็คือไก่ขันกกตอนเที่ยงคืนไก่ขันกลางตอนตี2ไก่ขันซนตอนตี4และไก่ขันห้วยครั้งสุดท้ายตอนตี5ฮะนี่และฝ่าบาทผิดไปจากตำนานที่ท่านกามินทะพูดไหมพะยะค่ะกามินทะเอาอีกแล้วนะเจ้าเนี่ยละพลอยหน้าแตกไปด้วยเลยขออภัยพะยะค่ะฝ่าบาทถ้าไม่ได้ฉันล่ะก็นายคงลำบากแล้วนะมโหสถโอ้โหเจ้าอ้วนเนี่ยคมในฝักนี่นาฉลาดสมเป็นร้อยปลาจริงๆท่านอุวรรณะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยในสนามมั่วของข้าเป็นไงล่ะแม่ฉันน่ะเป็นแม่ค้าขายไข่ไก่นะไม่รู้ว่าจะมีความรู้รอบตัวเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเจ้าอ้วนรับเลยนายเนี่ยแน่จริงๆโอ้แม่แม่ทำมาประจบชนะวันนี้จนนกปากมากเพิ่งเห็นพวกนายสองคนคุยกันดีก็วันนี้ละจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจะคนเลี้ยงวัวท่านกามินทะเนี่ยละปริศนาโบราณคนเลี้ยงวัวหรือเด็กเลี้ยงแกะกันเนี่ยเจ้าเฮ้ยเอาเหรียญทองที่ให้ไปคืนมาข้าขอโทษด้วยท่านกามินทะข้าใช้หมดแล้วจะยกโทษให้ข้าด้วยยกโทษเหรอยกโทษให้ในคุกหลวงแล้วกันพวกเจ้าก็เหมือนกันหัดเลือกครบคนซะบ้างดูสิเสียทั้งเงินทั้งเวลาเงินที่เจ้านี่ได้ไปข้าจะหักจากเงินเดือนพวกเจ้ามาแทนเจ๊หมดกันเอ้าเร่งฝีเท้าหน่อยพวกเราที่ไม่ไกลจะถึงที่พักแล้วนะข้าเดินทางข้าที่พักข้าอาหารแม่นะนายดิดลูกคิดมา5รอบแล้วนะพอเถอะอีกเดี๋ยวเราจะถึงเมืองคนแพ้แล้วล่ะโอ้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 หยุดรถทำไมกันหนออะไรเนี่ยจุกกะนายทำอะไรเนี่ยฉันกำลังฝันดีอยู่เลยนะพอดูนี่สิแกจะส่งผู้หญิงมาดีๆหรือเปล่าฝันไปเถอะเจ้าเตี้ยผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันเป็นไงล่ะเจ้าจอนรู้จักอวันนะแห่งมิถิลาน้อยไปซะแล้วขอบคุณพวกน้องๆมากนะครับที่ช่วยพี่เอาไว้อ๋อไม่เป็นไรพี่ชายสุดหล่อเสียงสะเทือนใจการทำดีเนี่ยฉันทำเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมสุวัปโปดกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนพี่ชายจะไปไหนเหรออ๋อพี่จะไปมิถิลาจ้ะพอดีพวกฉันน่ะกำลังพาคาราวานกลับไปที่มิถิลาอยู่พอดีน่าจะเป็นเรื่องดีนะถ้าพี่ชายจะไปพร้อมฉันจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยแม่พี่ชายพี่สาวเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อสมกันจริงๆเลยนะครับครับเอ๊ะแต่ว่าพี่สาวไม่ค่อยพูดอะไรเลยอ่ะไม่สบายหรือเปล่าเปล่าจ้ะว่าแต่พี่สาวทำอาชีพอะไรเหรอถึงมาอยู่ที่เมืองคนแคระนี่น่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นภรรยาฉันอย่างเดียวจ้าเฮ้ยคุณตายเฮ้ยกายไอ้เจ้าหัวขโมยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะทำอะไรไอ้จอนเฮ้ยโจรเหรอแกสิจอนมันเจ็บนะแน่นอนโอ้ยเจ้าหนูมัวนิ่งอะไรกันอยู่เล่าโอ้ยเอาอีกแล้วลุงเราเนี่ยปล่อยสักทีสิเดี๋ยวหยุดถ้าไม่หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจะจับพี่ชายทั้งคู่มัดนะข้านั้นไม่ใช่โจรนะถ้าจะจับมัดต้องมัดไอ้นี่สิพี่พี่ข้าไม่รู้หรอว่ากำลังพูดอยู่กับใครอ่ะนี่แหละมโหสถเจ้าปัญญาตัวจริงเสียงจริงเอาเหอะเอาเหอะจะเจ้าปัญญาหรือว่าเจ้าปัญหาแต่พี่ชายทั้งสองน่ะกำลังทะเลาะกันในรถม้าที่กำลังวิ่งอยู่นะรู้มั้ยจริงแฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าพ่อหนูคือมโหสถตัวจริงคงจะช่วยจัดการเจ้าโจรเตี้ยนี่ให้พี่ได้นะถ้าอย่างนั้นพี่ชายเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันฟังก่อนดีกว่าพี่น่ะเป็นนักเดินทางออกเดินทางไปเรื่อยๆจนมาถึงเมืองคนแคระพอดีสาวสวยหนุ่มหล่อชะตาต้องกันพี่ก็ว่าจะพาเจ้าสาวกลับไปไหว้พ่อแม่ที่บ้านเกิดสักหน่อยแ
พอกำลังจะออกจากเมืองคนแคระจดโจรเตี้ยเนี่ยไม่รู้โผล่มาจากไหนหน่อยโอ้โหพกล้อเป็นตุเป็นตะนี่ความจริงนะอยู่ทางนี้มโหสถฉันว่านะลุงคนแคระเนี่ยไปกันใหญ่แล้วนะเอานะอุวันนะเล่ามาเหอะพี่ชายแม่ขอยังชั่วเจ้าคนเดียวนี่แหละที่พูดรู้เรื่องน้อยที่เหลือเฮ้ยขออร่อยอุ้ยหมายความว่าไงผู้หญิงคนนี้น่ะเมียข้าชัดๆอยู่ด้วยกันมาตั้งไม่รู้กี่ปีนี่เห็นบ่นว่าอยากกลับไปเยี่ยมบ้านข้าก็พากลับไปน้อยแค่ไหว้วานให้ไอ้หนุ่มนี่พาข้ามน้ำพอเจอคนใหม่รอหน่อยแล้วคิดจะทิ้งข้าไปเลยเอาเธอเอาเธอใครจะโกหกไม่โกหกเดี๋ยวก็ได้รู้กันแล้วล่ะแต่ว่าก่อนอื่นฉันขอคุยกับพี่สาวเป็นการส่วนตัวพี่ชายทั้งสองน่ะออกไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนเถอะแล้วห้ามทะเลาะกันล่ะไม่ไอ้หน้าไม่ไอ้เงียบสักทีได้ไหมเดี๋ยวของขึ้นโอ้ยแกว่าไงนะไอ้หน้าเจิดไรซีอิ๊วสองกระจกโกนเขามั่งเหอะพี่ชายนะโอ้ยแกนั่นละ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 เฮ้ยก็แกนั่นละเฮ้ยแกนั่นละอย่าทะเลาะกันที่เนี้ยหรือจะไปทะเลาะกันในโรงพยาบาลฮะพี่ชายรูปหล่อมโหสถเชิญน่ะอ๋อถึงตาลุงคนแคระแล้วไม่อยากรู้ว่าหลานเป็นฮิปโปตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหนูทำไมโมโหสดนานนักล่ะเนี่ยหวังว่าคงไม่หลงคารมโจรนะเมืองคนแคระเมืองคนแคระเหรอจะไม่กลับไปก่อนละมโหสถปล่อยฉันเถอะฉันไม่เอาแล้วฉันโกหกอย่าส่งฉันเข้าเมืองนะพวกคนแคร์น่ะเอาฉันตายแน่แล้วพี่ชายล่ะว่ายังไงเนี่ยเมื่อคืนมาเนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วล่ะนะมโหสถถามอะไรในเต็นท์ตั้งนานน่ะจริงๆมโหสถน่ะก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะฉันงงไปหมดแล้วนั่นเนี่ยสามีภรรยากันที่ไหนตอนแรกที่ถามก็บอกว่าเป็นภรรยาแต่พอพูดให้ฟังอีกทีกลับว่าเป็นเจ้าสาวโอ้หกทั้งทีก็ดันลืมเองซะได้พอฉันเรียกเขาไปถามยิ่งตอบไม่ตรงกันเข้าไปใหญ่แล้วที่ทั้งคู่เล่นหนีมาจากเมืองคนแคระอย่างนี้น่ะพอรู้ว่าจะได้กลับไปเลยกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขจนต้องสารภาพเองยังไงล่ะพี่ขอโทษนะคนสวยรูปหล่อแต่กินไม่ได้จริงหนีเอาตัวรอดคนเดียวอ่ะทีนี้พี่สาวรู้หรือยังว่าคนเราน่ะวัดกันที่น้ำจิตน้ำใจไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกฉันขอโทษนะพี่คราวของฉันโถไม่ยอดยาหยีไม่ยอดขมองอิ่มพี่ยกโทษให้จ้าเจ้าหนูมโหสถวันนี้ข้าขอไว้ลายชาวเมืองคนแคระสักหน่อยเถอะนะป่ะแวะพักคราวาที่บ้านข้าแล้วกินกันให้อิ่มเป็นเลยเป็นเจ้าสามคนนี่แหมนี่ล้อเล่งพวกเจ้าสามคนด้วยโอ้ยทุกคนลืมฉันแล้วเหรอโอ้ยวันนี้ชิ้นนี้คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของมิถิลานครเจ้าโชคดีมากรู้ไหมที่ได้มีบุญเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างนี้เอาล่ะจงรักษาให้ดีซ่อมแซมให้เรียบร้อยโอ้ได้เลยท่านปุโรหิตข้าดาวินชะศิลปินเอกแห่งมิถิลาจะดูแลรักษาแก้วมณีชิ้นนี้อย่างดีแต่สายร้อยเส้นเล็กขนาดนี้คนสร้างเขาเอาร้อยเข้าไปในแก้วยังไงกันนะนี่พระดาวินชะอารมณ์ดีแบบนี้ตัวเองจะรีบไปไหนเหรอยะเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะปุกุสะได้ข่าวว่าท่านปุโรหิตมอบหน้าที่ซ่อมแก้ววันนี้ให้เจ้าไม่ใช่นะถ้าใช่แล้วจะทำไมล่ะแหมก็ของคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้น่ะเก็บไว้ดูคนเดียวได้ยังไงล่ะแต่เองเฮ้ยไม่ไม่นะพวกเจ้าสองคนจะทำอะไรนะอันนี้เกือบไปสายขาดเลยทีนี้พวกท่านจะทำยังไงล่ะนี่ปุกุสะกัมมินทานี่เกี่ยวอะไรกันเลยยะตัวเองทำขาดเองมาถามพวกเราทำไมน่ะใช่ไหมกัมมินทาใช่ถ้าถึงเวลาเข้าเฝ้าแล้วปุกุสะเราไปกันเถอะเดี๋ยว
เดี๋ยวสิทั้งสองคนกลับมาก่อนเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละพ่อมโหสถถ้าเป็นเรื่องแก้วเนี่ยฉันจะขัดจะทำรูปทำลายสวยวิจิตรยังไงก็ได้แต่สายเส้นเล็กขนาดนี้ฉันไม่รู้จะหาวิธีเอาร้อยเข้าไปในแก้วยังไงดีอย่าห่วงไปเลยเรื่องซ่อมฉันมีวิธีวันนะจุกะแวนะสุวปอดกเตรียมของให้ฉันหน่อยวันนี้เราจะเข้าวังกันจริงหรือท่านเสนากะยิ่งกว่าจริงอีกพะยะข้าฟาบาทในชมพูทวีปนี้จะหาใครซื่อสัตว์ฟาบาทเท่าพวกกระหม่อมสี่คนได้อีกนี่ฟุกุสะกามินทะยังไม่รีบคุกข่าวขอบคุณฟาบาทอีกไอ้เจ้าเทวินทะนี่นับวันจะยิ่งกลางนั้นเนี่ยปล่อยให้มันได้ใจไปเถอะยากแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างท่านเทวินทะแก้วมณีชิ้นนั้นน่ะเป็นสมบัติตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมิถิลามาช้านานถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราคงจะไม่กล้าสู้หน้าบรรพบุรุษหรอกอย่ากังวลไปเลยฝ่าบาทมอมฉันว่าเจ้าดาวินชะน่ะมันต้องสมคบคิดกับเด็กเจ้าเล่ห์อย่างมโหสถแกล้งทำให้เสียหายเพื่อที่จะเรียกค่าซ่อมแก้วมณีจากพระองค์เป็นแน่ใช่เจ้าดาวินชะทำสายขาดไม่ใช่ปุกนี่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 กามินทาอย่าร้อนตัวสิกระหม่อมชื่อว่าอีกไม่นานดาวินชะศิลปินหลวงคงพาตัวมโหสถเข้ามาเพื่อเรียกร้องค่าซ่อมแพงๆจากพระองค์เป็นแน่พะยะถวายบังคมพะยะค่ะดาวินชะพามโหสถและคณะ100ปราชญ์เข้าเฝ้าพะยะค่ะพูดไม่ทันขาดคำเรียกให้เข้ามาได้พะยะค่ะเจอจตุรแพโอ้ยไม่ใช่จตุรพราหมณ์อีกแล้วว่ายังไงนะเจ้าหมูตอนโดนจะไปหาเรื่องเขาอีกอย่าทะเลาะกันสิดูมโหสถก่อนว่าเอายังไงอ่ะท่านดาวินชะไปหลบข้างหลังทำไมของขากลัวนี่ไม่อยากรู้ว่ามโหสถแห่งมิถิลาจะซ่อมอัญมณีเป็นกับเขาด้วยหรือเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลเหรอท่านดาวินชะแล้วเจ้าทำยังไงแก้มณีถึงพังได้ดาวินชะไหนลองเล่ามาสิหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจทำแก้มณีเสียหายพะยะค่ะขออนุญาตฟาบาทเรื่องแก้วมณีครั้งนี้หม่อมฉันมีความรู้สึกแปลกๆแปลกยังไงลือมโหสถหม่อมฉันแค่สงสัยว่าดาวินชาติทำงานคนเดียวและถ้าจะทำแก้วมณีเสียหายทำไมบรรดาจตุรพราหมณ์ถึงรู้เรื่องด้วยถูกไหมท่านปุกุสะฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าสายไหมสีทองที่รอยแก้วมณีไว้ขาดแต่ตั้งแต่เข้ามายังไม่เห็นมีใครพูดถึงสายไหมสีทองเลยนะท่านปุกุสะตามจริงแล้วเวลาพูดว่าแก้วมณีเสียหายทุกคนจะต้องคิดว่าแก้วร้าวหรือมีรอยเกิดขึ้นแต่ทำไมท่านปุกุสะถึงเฉพาะเจาะจงว่าสายไหมขาดออกมาได้หรือว่าท่านปุกุสะเป็นคนทำเองอะไรกันยะนี่แกปราบปรามฉันเหรอเนี่ยก็เจ้าเดวินชาต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยสายสักทีนี่อ้าวเสนกะเทวินทะเรื่องเป็นไงกันแน่เนี่ยฮะงั้นปุกุสะมีส่วนด้วยแล้วทำไมปิดบังเราเอาไว้บังอาจบังอาจจริงๆทหารนำพราหมณ์จอมโกหกทั้ง4ไปบอยคนนั้น100ทีช้าก่อนฟาบาทลงโทษพราหมณ์เหล่านี้ไปแก้วมณีของฟาบาทก็ไม่ได้ถูกซ่อมแซมอยู่ดีแล้วเจ้าจะให้เราทำยังไงถ้าหม่อมฉันหาวิธีซ่อมแก้วมณีได้พระองค์โปรดละเว้นบรรดาจตุรพราหมณ์ด้วยไม่ช่วยพวกนั้นทำไมแวนะเอาถุงของฉันมาหน่อยนั่นมันมดนี่นะนี่คือจะทำอะไรกันแน่ยะจะพึ่งพาได้ไหมเนี่ยโอ้ยคนแก่หัวใจจะวายมหัศจรรย์คิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยอย่างนี้สิถึงเรียกว่างดงานตัวจริงเสร็จละแวนะนายช่วยซ่อมสายไหมต่อให้ทีนะดีดีเจ้ามโหสถนี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังไม่เหมือนคนแถวๆนี้เลยดีแต่โกหกหวังประจบประแจงเอาหน้ากันเจ้าด้วยนะดาวินชะคราวหลังรักษาของดีๆอย่าให้เดือดร้อนแบบนี้อีกพะยะค่ะหม่อมฉันจะดูแลแก้วมณีชิ้นนี้ให้สวยงามเหมือนใหม่พะยะค่ะท่านพรามทั้งหลายครั้งนี้พระเจ้าวิเทหราชยังมีเมตตาอยู่แต่ว่าครั้งหน้าฉันว่าคงจะไม่โชคดีแบบนี้บ่อยๆขืนโกหกคิดร้ายกับคนอื่นมากๆเข้าระวังสักวันจะลำบากนะโอ้ยนี่เจ้าฝากไว้ก่อนเถอะหน้ามโหสถครั้งหน้าเรื่องไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ย
ฝันแบบนี้ลางไม่ค่อยดีแน่ๆพะยะค่ะมัมฉันเอายาบำรุงมาฝากพะยะค่ะขอบใจพวกท่านมากนะฝันเมื่อคืนมันน่ากลัวมากมีคลื่นยักษ์สูงตั้งเท่านี้ผมใส่ตัวเราหรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรบางอย่างอย่าห่วงไปเลยฝ่าบาทตอนนี้กามินทะกำลังนำตัวท่านหัวหลวงมาเข้าเฝ้าแล้ว450 451ท่านกามินทะทำไมถึงออกกำลังกายท่าพิเรนแบบนี้โอ้ยพวกแกอย่ามัวแต่พูดช่วยกันดึงสิได้ครับช่วยมาหัวหลวงมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพวกแกจับประสาอะไรกันเนี่ยดูดิหัวข้าโนเลยกลายเป็นข้ามขึ้นอีกลูกเลยไม่ได้เรื่องเลยไปท่านแน่ท่านโหนจะรีบไปไหนโอ้ยเดี๋ยวท่านกามินทะปล่อยจะทำอะไรข้าเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชกำลังผวาเพราะฝันร้ายพวกข้าเลยอยากได้คำทำนายฝันที่ถูกใจพวกเรากันหน่อยนะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นท่านหวนฟังข้านะว่าต้องพูดอะไรบ้างถวายบังคมพะยะค่ะตามตำราว่าไว้ว่าฝันเห็นน้ำจะเป็นลางร้ายต้องทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ล่ะท่านโหนคือฝันเห็นลางร้ายเป็นน้ำก็ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยน้ำพะยะค่ะจะใช้น้ำสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีไหนล่ะท่านโหนต้องนำน้ำที่ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นจึงจะหาเจอมาอาบพะยะค่ะที่ท่านโหนกล่าวมาต้องหมายถึงสระวิเศษที่ผู้ใดได้ใช้น้ำในสระอาบก็จะมีอายุยืนยาวแต่สระที่ว่านี้จะเคลื่อนที่หายไปเรื่อยๆต้องให้ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะหาเจอใช่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 พระองค์คงมีผู้มีบุญญาธิการในใจอยู่แล้วมหาเล็กตามตัวมโหสถมาให้เราบอกเจ้าหนูว่าจงตามหาสระพิเศษที่ว่านี้มาให้ได้ใช่ยังค่ะข้าอยากจะรู้นักว่าคราวนี้เจ้าหนูจะทำยังไงจงตามหาสัตว์ที่ไม่มีจริงไปเถอะนักข้าโอ้ยมาขัดจังหวะอีกแล้วมาแบบนี้ทุกทีละพวกนายสองคนเนี่ยปากหาเรื่องจริงๆเลยเอาเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าคราวนี้จตุรพรามจะมาไม้ไหนถวายบังคมฝ่าบาทมหาเล็กบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าข้าต้องการอะไรหม่อมฉันรู้เรื่องแล้วแต่แค่พวกเด็กๆอย่างหม่อมฉันก็กลัวว่าจะหาไม่ทันใจหม่อมฉันเลยอยากขอตัวจตุรพรามไปช่วยหม่อมฉันด้วยพวกเจ้าทั้ง4จงไปหาสาวิเศษกับมโหสถนี่โดนซะบ้างพวกพรามจอมหาเรื่องนี่เร่งหน่อยท่านพรามทั้งหลายสระน้ำจะอยู่ไม่ไกลที่นี่แล้วมั่นใจจริงๆมโหสถเดินช้าๆดีกว่านะฮะเจ้าหนูจะได้ค่อยๆคิดหาคำแก้ตัวกับพระเจ้าวิเทหราชไปด้วยนั่นน่ะสิจะเดินไปถึงไหนกันเนี่ยฮะข้าน่ะปวดหลังจะแย่อยู่แล้วตายหน้ามันหมดเลยเอาวนกันเข้าไปข้าของพวกเจ้าเนี่ยข้าถือจนเมื่อยแล้วนะได้การละเจ้ามโหสถเอ๋ยเสร็จฉันแน่นั่งพักก่อนเถอะพอหายเหนื่อยเจ้าจะได้คิดออกเรื่องสระวิเศษนั่นเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะก็อยากให้เจ้ารีบหาให้พบจะได้รีบกลับออกไปเลยเจ้าเด็กแสบเทวินทะเจ้าจะให้เด็กนี่นั่งทำไมข้าหรือเหนื่อยจะตายโอ้โหข้าสิต้องนั่งพักนะข้าผอมแห้งแรงน้อยบอบบางที่สุดข้าสิที่ต้องนั่งพักนี่ข้าน่ะอาวุโสที่สุดนะพวกเจ้าหัดมีมารยาทกันซะบ้างสิข้าเดี๋ยวอย่าทะเลาะกันข้าก่อนข้างหน้าเร็วโดดเลยพวกเราเร็วสิเอาตัวกันเรียบบ่อน้ำมีแต่คลอนท่านปุกุสะก่อนจะห่วงสวยเนี่ยช่วยขยับตัวหน่อยสิตัวข้าติดอยู่นะเจ้า3ตัวนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยกัดต้อนต้อนกัดเฮ้ยพวกเจ้าเงียบสักทีเดี๋ยวเสียงอะไรพวกเนี้ยต้องให้มโหสถสั่งสอนให้เข็ดหลาบเลยเจ้าแล้วแล้วข้าเจ้าเนี่ยข้าเนี่ยความบดเจ้าเนี่ยความบดเจ้าข้าดีสาวิเศษมาแล้วพระเจ้าค่ะฝันกลางวันอะไรเจ้าหนู
น้ำขันเดียวเนี่ยนะสระวิเศษท่านก็รู้นี่ว่าสระวิเศษเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้และตอนนี้ข้าก็ได้เอาสระวิเศษนั้นมาอยู่ในขันนี่แล้วเจ้าทำดีมากมโหสถเราจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยรีบนำน้ำในขันนั่นมาให้เราเร็วๆเจ้าหนูนี่โกหกอย่าเชื่อนะพะยะค่ะท่านกามินทะฉันโกหกเรื่องอะไรก็เรื่องสระวิเศษนี่ไงมันมีจริงที่ไหนสระบ้าบอที่เคลื่อนที่ได้มีแต่เรื่องแต่งเท่านั้นแหละฮะไม่มีสระวิเศษหรอกเหรอนี่พวกเจ้าทั้งสี่รวมหัวกันหลอกเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจะอุ้ยหลุดคือว่าพระองค์เดี๋ยวพระองค์ฟังพวกผมฉันก่อนเถอะพะยะค่ะทหารพาเจ้าสี่ตัวนี้ไปขุดสระน้ำในสวนเดี๋ยวนี้เราอยากได้สระพิเศษในสวนของเราบ้างพะยะค่ะพะยะค่ะกราบทูลฟ้าบาทเรื่องฝันของพระองค์จริงๆแล้วฝันของพระองค์เป็นเรื่องดีพระเจ้าค่ะพระองค์จะได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบ้านเมืองในเร็ววันนี้แล้วพระเจ้าค่ะขอบใจมากท่านหัวหลวงส่วนเจ้ามโหสถเจ้าทำได้ดีมากๆเจ้ามีความดีความชอบหลายต่อหลายครั้งถึงเวลาแล้วที่ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นจอมปราดแห่งมิถิลานครมโหสถข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นจอมปราดแห่งมิถิลานครเจ้าเด็กป่าไม่สิ้นกลิ่นน้ำน้อยเด็กน้อยจะไปโตคอหรอกนี่มโหสถเฮ้อตกใจหมดเลยเจ้าอ้วนตกลงนายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตั้งแต่ออกจากวังเมื่อวานก็ดูแปลกๆเงียบไปทั้งวันเลยก็มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยมันจะมโหสถนี่ไงหนูน้อยเจ้าปัญญาทำไมทำหน้าจ๋อยอย่างนี้ล่ะคราวนี้เจอปริศนาอะไรอีกล่ะฮะนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนั่นน่ะสิไปไกลๆเลยนะพวกแก๊งป่วนตลาดอันธพาลไปชิวๆชิวๆไปก่อนได้ชะพวกเราไปกันเถอะอย่าเสียเวลาป่วนคนขี้แพ้เลยไม่ป่วนคนอื่นเล่นดีกว่าเบื่อหน้าคนขี้แพ้นอนไปนะไปเดี๋ยวไปก่อนไปอะไรฮะแล้วว่าไงดีลูกพี่โอ้ยโดนมันยิงมันแย่แล้วว่าไงดีแกสองคนรักฉันหรือเปล่าฮะมันจะวิ่งก่อนกันดีก็เพ่งด้วยรอด้วยว้าวจมน้ำหน้าเจ้าพวกตัวป่วนพระเจ้าวิเทหราชมีอะไรมาให้มโหสถทำอีกแล้ววะฉันไม่ได้คิดเรื่องปริศนาอะไรหรอกฉันคิดเรื่องที่พระเจ้าวิเทหราชให้ฉันไปทำราชการตั้งหากเล่าเป็นอะไรไปหรอมโหสถท่าทางนายดูแปลกๆไปนะว่าๆนะสิก็ไม่มีอะไรมากหรอกพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงนะนึกออกแล้วมโหสถนายก็ไม่ได้เจอท่านพ่อท่านแม่มานานแล้วนะทำไมเหรออุวันนะก็ถือโอกาสนี้แวะไปเยี่ยมพวกท่านสิเผื่อนายจะสบายใจขึ้นฉันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านพ่อท่านแม่น่าจะเข้าใจนายมากกว่าเด็กๆอย่างพวกเราอีกนะเผลอๆอาจได้คำแนะนำดีๆด้วยนะเอาอะไรเนี่ยอะไรๆทำไมทุกคนมองหน้าฉันแบบนี้นายหัดพูดเข้าท่าแบบนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ายังไงก็ขอขอบใจมากนะเจ้าอ้วนเดินทางปลอดภัยนะไปหิวมาจากไหนจ๊ะเนี่ยมโหสถลูกแม่ลูกไม่ได้กลับบ้านนานแถมยังคิดถึงอาหารฝีมือท่านแม่ใจแทบขาดเลยงั้นก็กินเยอะๆนะลูกรักแล้วอยู่ที่เทวศาลาล่ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือว่าลูกเอาล่ะเจ้าไม่อยากเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะปัญหาของพวกหนุ่มๆน่ะพ่อลูกก็คุยกันเองก็น่าจะดีกว่านะลมอะไรหอบลูกชายมาหาพ่อเนี่ยฮะลูกมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านพ่อเล่ามาสิพ่อคิดว่าถ้าลูกเข้ารับใช้บ้านเมืองจะดีไหมลูกลองนึกถึงข้อเสียของการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองให้พ่อฟังหน่อยสิข้อเสียเหรอฮะไม่มีแฮะแล้วลูกยังกังวลอะไรอีกเหรอแต่ว่าลูกยังเป็นเด็กถ้าลูกเป็นเด็กธรรมดาแล้วทำไมพระราชาถึงอยากได้ตัวลูกไปล่ะถ้าลูกเก่งพอก็ถือว่าลูกโตพอแล้วมีคนไม่อยากให้ลูกเข้าวังอยู่เยอะคนเหล่านั้นน่ะเป็นคนน่าสงสารนะมโหสถพวกเขาหวงอำนาจหวงหน้าตาหวงฐานันดรของตัวเองเขาคิดไม่ดีกับลูกก็เพราะลูกมีในสิ่งที่พวกเขาไม่มีลูกไม่เข้าใจที่ท่านพ่อพูดนึกดูซิว่าอะไรที่ทำให้พระเจ้าวิเทหราชต้องการตัวลูกปัญญาของลูกนั่นแหละสิ่งที่ลูกมีและจะเป็นสิ่งที่ลูกทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ด้วยเอาละในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีผ
พ่อมีเรื่องอยากจะเล่าให้ลูกฟังนะเพราะพ่อเชื่อว่าวันที่ลูกต้องเข้าถวายตัวรับใช้พระเจ้าวิเทหราชจะต้องมาถึงสักทีเรื่องของชะตาชีวิตของลูกที่ถูกลิขิตมาให้เป็นจอมปราดแห่งแผ่นดินแล้วแรงมือหน่อยเด็กทุกคนที่เกิดตายเลิกจอมปราดจะต้องเข้าถวายตัวเป็นข้ารับใช้ในวังโอ้ท่านพรามอย่าพรากลูกจะไปเลยนะโถอย่าเลยเฮ้ยนี่เจ้ากล้าขัดราชองการอย่างนั้นหรือเด็กที่เกิดตายเลิกจอมปราดจะต้องเข้ารับการศึกษาในวังเท่านั้นจะให้มาเลี้ยงแบบกะโหลกกะลาแบบนี้ได้ยังไงท่านชัยนกะทำไมเราไม่ปล่อยเด็กๆพวกนี้ไปตามบุญตามกรรมล่ะเอาไปชุบเลี้ยงให้การศึกษาทำไมนะฮะเฮ้ยเจ้าซึ่งเบิ้งใครจะเอาไปเรียนจริงๆเล่าฮะให้เรียนหนังสือเดี๋ยวโตขึ้นมาเกิดฉลาดเกินพวกเราขึ้นมาแล้วพรามเท่ายังข้าไม่ตกกระป๋องอย่างนั้นเหรอท่านเศรษฐกาขอรับนะขาดเด็กอีกคนถึงจะครบร้อยตามรายชื่อนะขอรับอ้าวแล้วโมชักช้ายืนเบื่อทำไมไปจับตัวมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ครับไหนใครที่จะจับลูกเราไปไหนนึกว่าใครที่ไหนเศรษฐีสิริวัฒกะแห่งมิถิลานี่เองเฮ้ยนี่ท่านไม่รู้หรอกนะว่ากำลังขัดราชองการอยู่นะมีด้วยเหรอราชองการแบบนี้เราคิดว่าท่านเศรษฐกาเองนั่นแหละที่กำลังขัดราชองการอยู่เฮ้ยน้อยถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของตลาดใหญ่แล้วจะขัดขืนพวกเราได้งั้นเหรอท่านเศรษฐีก็รู้แล้วนี่ว่าตามที่หนหลวงทำนายเด็กที่เกิดภายใต้เลิกจอมปราดทั้งร้อยคนจะต้องมีหนึ่งในนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นมหาปราดแห่งมิถิลาแล้วข้าก็หวังดีจะนำทั้งร้อยคนไปชุบเลี้ยงให้การศึกษาชุบเลี้ยงเหรอน่าขำท่านเตรียมการชุบเลี้ยงเด็กกว่าร้อยคนยังไงกันน่ะท่านจะให้เด็กพวกนี้ซุกหัวนอนที่ไหนท่านจะเอาข้าวปลาที่ไหนมาเลี้ยงเด็ก100คนนี้ท่านบอกข้าหน่อยสิท่านเศรษฐกะทำไมล่ะท่านเศรษฐีหรือท่านจะชุบเลี้ยงเด็กทั้ง100คนนี้เอาไว้เองและพอโตขึ้นค่อยส่งเข้าวังหรือยังไงแล้วพอถึงวันที่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นข้าจะคอยดูอีกทีหนึ่งทหารกระจายข่าวให้ทั่วตั้งแต่นี้ต่อไป100ปราดอยู่ในความดูแลของเศรษฐีสิริวัฒกะหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเศรษฐีผู้นี้จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่เศรษฐีท่านจะชุบลิงเด็กทั้ง100คนเอาไว้เองแล้วพอโตขึ้นค่อยส่งเข้าวังหรือยังไงได้ได้เราจะขอเลี้ยงดูลูกของเราและเด็กๆทั้งหมดเองดีกว่าปล่อยให้ท่านเอาไปแล้วนำไปชุบเลี้ยงแบบไหนก็ไม่รู้ถ้าคิดว่าทำได้ก็เอาเลยและพอถึงวันที่เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นข้าจะคอยดูอีกทีก็แล้วกันการเลี้ยงเด็ก100คนน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกามินทะทำอะไรเด็กพวกนี้โตขึ้นมาแล้วไม่ฉลาดอย่างที่พระเจ้าวิเทหราชหวังเอาไว้พวกเราอาจโดนตำหนิได้แต่ถ้าคนอื่นเลี้ยงล่ะคิดดูกามินทะโอ้หมายความว่าจะโยนความผิดให้เศรษฐีสิริวัฒกะแทนเหรอท่านทหารเอาเด็กๆทั้ง99คนไปส่งไว้ในบ้านเศรษฐีสิริวัฒกะและนางสุวรรณาเทวีผู้ใจบุญหากเกิดอะไรขึ้นท่านเศรษฐีจะรับผิดชอบคนเดียวจะดีเหรอพ่อเราต้องอุปการะเด็กทีเดียว100คนเลยนะแม่จ๋าถือว่ามโหสถลูกเรามีบุญที่ได้เพื่อนๆเกิดวันเดียวกัน99คนพร้อมๆกันต่างหากนะอุ๊ยคุณท่านเศรษฐีฉันขอฝากลูกชายให้ท่านเศรษฐีดูแลดีกว่าต้องโดนอุ้มไปทำอะไรก็ไม่รู้ในรั้วในวังอ่ะนะพี่สาวอย่าคิดมากเลยลูกพี่สาวก็ยังคงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่สาววันยังค่ำน่ะนะวันไหนพี่สาวอยากเจอหน้าก็มาหาลูกได้เราทำหน้าที่แค่รับหน้าเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กๆให้เป็นไปตามราชองค์การเท่านั้นเองก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆท่านเศรษฐีเรื่องเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยและทำไมท่านพ่อปิดบังลูกและเพื่อนๆอีก99คนมาตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งรู้มากยิ่งอันตรายแต่พ่ออยากให้ลูกรู้เอาไว้เพราะถึงเวลาที่ลูกจะต้องเข้าวังแล้วต่อไปพ่อจะออกรับแทนลูกอีกไม่ได้แล้วลูกมีตัวเองมีปัญญาแห่งตนเท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ค่ำแล้วอาบน้ำได้แล้วนะจ๊ะทั้งพ่อทั้งลูกปัญญาดีแต่ตัวเหม็นแม่ก็ไม่รักนะจ๊ะจ้าแม่นี่ไงล่ะเจ้าปัญญาประจำบ้านตัวจริงละปราดน้อยมโหสถขอทูลเข้าเฝ้าพะยะค่ะ
นี่มาแปลกอะไรนั่นน่ะสิเรื่องอะไรแปลกๆจะมีอะไรหรือเปล่าต้องมีเรื่องอะไรแน่อะไรมาด้วยเนี่ยนั่นน่ะรู้สึกแปลกๆนี่คือสิริวัฒกะบิดาของหม่อมฉันเองโอ้นี่น่ะเหรอเศรษฐีสิริวัฒกะผู้มั่งคั่งแห่งมิถิลานครแห่งนี้พระองค์กล่าวเกินไปแล้วข้าเป็นเพียงพ่อค้าธรรมดาดีดีเศรษฐีสิริวัฒกะมาเองวันนี้จะได้เห็นความสำเร็จของลูกชายตัวเองข้าน่ะชอบใจมโหสถมากเลยรู้ไหมวิจึงเด็กจองหงมาต้องหวังเป็นคนโปรดฝ่าบาทแน่แน่นี่เจ้าสิริวัฒกะมาพร้อมลูกแบบนี้ท่าทางจะนักมือใช่เล่นพระองค์อยากได้หม่อมฉันไว้ช่วยราชการและพระองค์เชื่อมั่นในตัวหม่อมฉันขนาดไหนไปคะเรามั่นใจในตัวเจ้าเต็มร้อยเชิญนั่งสิจอมปราดแห่งมิถิลาพระยาค่ะวันดีของเราจริงๆเลยได้คนที่มีปัญญาเป็นเลิศมาอยู่ข้างกายอีกคนหนึ่งดูสิแค่เริ่มมีบรรดาศักดิ์ก็ลืมพ่อตัวเองแล้วล่ะคนลืมตัวก็เหมือนวัวลืมตีนนั่นแหละฮ่าคนแบบเนี้ยพ่อตัวเองยังไม่เห็นหัวถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตพระราชาจะอยู่ในสายตาเหรอพระองค์ดูการกระทําของท่านจอมปราดคนใหม่เถินพยาค่ะไม่มีความเคารพยำแกรงพ่อตัวเองเลยสักนิดและภายภาคหน้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์น่ะทำไมเจ้าทำกับบุปการีแบบนี้ฮะมโหสถเจ้าทนงตัวว่าฉลาดจนละเลยเรื่องของมารยาทการให้เกียรติผู้ใหญ่หรือยังไงหม่อมฉันทำอะไรผิดต่อบิดาของหม่อมฉันหรือพะยะค่ะทำไมเจ้าถึงไม่ยืนแทนพ่อแล้วให้พ่อเจ้านั่งที่ของเจ้าที่ที่หม่อมฉันนั่งอยู่เป็นที่นั่งของจอมปราดแห่งมิถิลาไม่ใช่หรือพะยะค่ะก็ใช่พระองค์อยากให้บิดาหม่อมฉันรับราชการหรืออยากให้หม่อมฉันรับราชการแน่พระยาค่ะก็เจ้าน่ะสิมโหสถถ้าอย่างนั้นนี่ก็เป็นที่นั่งของหม่อมฉันถ้าพระองค์อยากให้หม่อมฉันรับราชการที่นั่งตรงนี้ก็ย่อมเป็นของหม่อมฉันถ้าให้บิดาหม่อมฉันนั่งตรงนี้คนรับราชการย่อมเป็นบิดาของหม่อมฉันเองคือคือหม่อมฉันจะควรทำอย่างไรพระยาค่ะคือว่าเราขออภัยโทษฝ่าบาทจริงๆแล้วหม่อมฉันเพียงแค่อยากลองใจดูว่าใจพระองค์จะหนักแน่นเชื่อถือหม่อมฉันสักแค่ไหนแต่ก็อย่างที่เห็นหม่อมฉันเพียงแค่ลองทำผิดประเพณีเพื่อให้พระองค์หาเหตุผลแต่พระองค์ก็ยังไม่เข้าใจว่าหม่อมฉันต้องการบอกอะไรแล้วต่อไปภายภาคหน้าหากหม่อมฉันทำอะไรที่พระองค์ไม่เข้าใจเพื่อเจตนาที่ดีต่อแผ่นดินพระองค์จะฟังคนอื่นพูดแล้วเอามาตำหนิหม่อมฉันแบบนี้หรือเปล่าเอาละเราเข้าใจเจตนาของท่านจอมปราดแล้วเอาเถอะมโหสถคนอยู่บ้านเดียวกันบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจกันเลยนะลูกนี่ต่างคนต่างความคิดเจ้าจะลองใจพระเจ้าแผ่นดินไปทำไมกันเล่าขอพระทัยพระองค์ที่เมตตามโหสถยังเด็กนักจึงกังวลว่าพระองค์ทรงหูเบาและจะมีปัญหาในภายภาคหน้าวันนี้เลยทำเสียมารยาทเพื่อลองใจหม่อมฉันเองก็เป็นห่วงลูกเลยอยากให้พระองค์รับอุปการะบุตรชายหม่อมฉันเป็นข้ารับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินเถิดเราขอสัญญาว่าจะดูแลและก็เชื่อถือจอมปราดแห่งมิถิลาผู้นี้ท่านเศรษฐีไม่ต้องห่วงพวกเจ้าเนี่ยสร้างเรื่องให้เราอีกแล้วนะเอาล่ะนะถึงเวลาฉลองรับปราดคนใหม่แห่งมิถิลานครแล้วเอาฉลองให้มโหสถกันหน่อยเราเจ้าฉลองให้มโหสถกันหน่อยเป็นปราดคนใหม่แล้วเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่เคยเห็นมณีที่ไหนมีประกายแวววาวขนาดนี้มาก่อนเลยพี่ค่ะชิ้นนี้น่ะเป็นหนึ่งในสองสมบัติคู่บ้านคู่เมืองที่กษัตริย์แห่งมิถิลาจะต้องเก็บรักษาจากรุ่นสู่รุ่นจะมอบให้ด้วยวิธีตามธรรมเนียมที่ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดของราชวงศ์เมื่อจะโตขึ้นพ่อจะบอกวิธีเป็นเจ้าของแก้วมณีชิ้นนี้แก่เจ้าเองวิเทหราชเอ๋ยเจ้ายังจำแก้วมณีที่พ่อให้เจ้าดูเมื่อตอนเด็กได้ไหมพี่ข้าเสด็จพ่อนี่เป็นธรรมเนียมของมิถิลาที่จะต้องนำแก้วมณีชิ้นนั้นไปซ่อนไว้แล้วทิ้งปริศนาให้เป็นหน้าที่ของกษัตริย์รุ่นต่อไปหาที่ซ่อนของแก้วมณีนั้นเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์เจ้าจงฟังและหาให้เจอมณีชิ้นนั้นอยู่บางเวลาบางครั้งก็มาบางครั้งก็หายความลับอยู่ในสระแก้วจำเอาไว้นะความลับอยู่ในสระแก้วเสด็จพ่อ
หม่อมฉันสัญญาว่าหม่อมฉันจะหาวิธีค้นหาแก้วมณีอีกชิ้นให้ได้มณีชิ้นนั้นอยู่บางเวลาบางครั้งก็มาบางครั้งก็หายความลับอยู่ในสระแก้วเราไขปริศนาอยู่นานจึงรู้ว่ามณีชิ้นนั้นอยู่ในสระแก้วหลังวังแต่ทุกครั้งที่ส่งคนลงไปงมมณีในสระแก้วแก้วมณีก็มักหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายปีมาแล้วที่เราพยายามไขปริศนาให้ได้มโหสถพรุ่งนี้ก็จะครบรอบวันสวรรคตของพระบิดาเราแล้วเราจะทำตามคำสัญญาที่เคยพูดไว้ให้ได้จะช่วยเราได้ไหมมโหสถเมื่อพระองค์ดำริแม้ต้องยากลำบากขนาดไหนหม่อมฉันก็จะนำแก้วมณีมาถวายพระองค์ให้จงได้พะยะค่ะเอาล่ะหาดีๆนะพวกเจ้าพวกเจ้านี่หาวิธีมาหลายปีแล้วคราวนี้เราจะปล่อยให้เจ้าเด็กมโหสถได้หน้าไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดโอ้ยนี่รอมาตั้งแต่เช้าฉันเหนื่อยแล้วนะยะโอกุซะข้ากำลังคำนวณองศาของแดดกับทิศทางลมอยู่นะวันนี้ละแก้วมณีมรกตจะต้องถูกค้นพบโดยเทวินทะคนนี้ละคำนวณอะไรนี่ลงไปงมมันเลยแข็งแรงอย่างข้าเนี่ยย่อหวานดูว้าหาได้ชัวร์อยู่แล้วเฮ้ยเจ้ากามินทะแก้วมณีจะไม่ปรากฏขึ้นมาเลยจะลงไปงมหาอะไรท่านพรานทั้งหลายแล้วที่เรียกพวกข้ามาวันนี้จะให้ช่วยรับใช้อะไรสมองจะพวกเจ้าเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้นอกจากใช้แรงงานนี่พวกเราเนี่ยสมองแย่กว่าท่านกามินทะอีกเลยเนี่ยเราว่าจะคิดอะไรบั่นทอนกำลังใจตัวเองท่านกามินทะเราเนี่ยเรากำลังรออะไรกันอยู่ละครับถามเจ้ากล้ามนี่ไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกตะกี้ยังจะดิ่งลงสระอยู่แบบแก้วมณีมรกตน่าจะปรากฏเฉพาะเวลาบ่าย3 โมงจนถึงตะวันตกดินเท่านั้นเลยยะตามพงศาวดารมิถิลาไม่ได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้หรอกนะเพราะตำนานการค้นหามณีมรกตของกษัตริย์แห่งมิถิลานั้นน่ะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นฉันคงทำได้แค่รอใช่ไหมเนี่ยแย่จริงๆเลยงุดหงิดสุดจะร้องยายโอ๊ยนั่นมณีมรกตมาแล้วจุ๊บครับจุ๊บโอ๊ยมันหายไปไหนเนี่ยในเมื่องมไม่เจอก็วิทย์น้ำออกจากสระซะเลยดีกว่าเอาเนี่ยเจ้า3 คนน่ะอยู่เฉยทำไมมาวิทย์น้ำเร็วนี่เจ้าผอมแล้วต้องทำใจปากดูไม่ค่อยเปิดเทิงปัญญาเท่าไหร่นะเจ้าอ้วนเอาเนี่ยเจ้า2 คนแต่การพิทักษ์สั่งแล้วเร่งมือหน่อยสิได้จะวิทย์เอาเจ้ายักษ์น้ำมันกระเด็นโดนฉันนะเห็นไหมยะเนี่ยเละเฮ้ยพวกแค่ทั้ง2 คนช่วยเงียบๆกันหน่อยได้ไหมกำลังจะสมาธิที่ดูว่าไม่ได้เลือก2 คูณ 4เอามาหาร7 ตารางเมตรอีสกปรกที่สุดเครียดเจ้าหัวเราะอะไรเรื่องมโหสถทำไมจะไม่เร่งมือหาแก้วมณีสักทีกระหม่อมนะหัวเราะเพราะแท้จริงแล้วแก้วมณีนั้นไม่ได้อยู่ที่กลางสระพะยะค่ะไม่อยู่ที่กลางสระจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าหาแก้วมณีเจอแล้วพะยะค่ะมณีกลางสระเป็นเพียงเงาสะท้อนพะยะค่ะแท้จริงแล้วแก้วมณีอยู่ตรงนั้นต่างหากสัวปอดกช่วยทีมณีในสระนั้นเป็นเงาสะท้อนลงผืนน้ำพะยะค่ะที่มีคนเห็นแก้วมณีมรกตเฉพาะบ่าย3เท่านั้นเพราะดวงอาทิตย์ร้อยต่ำลงมาจนส่องแสงสะท้อนกับแก้วมณีที่อยู่บนรังกาด้านบนตกกระทบมาที่ผืนน้ำพะยะค่ะแล้วเจ้าทำไมรู้ว่าแก้วมณีอยู่บนรังกาล่ะนั่นก็เพราะธรรมชาติของกาที่มักจะสะสมของที่มีประกายแวววาวเสมอที่วัยหนุ่มของพระองค์มาหาแก้วมณีที่สระน้ำหม่อมฉันว่าถูกต้องแล้วเพราะปริศนาของพระบิดาพระองค์ก็คือมณีชิ้นนั้นอยู่บางเวลาบางครั้งก็มาบางครั้งก็หายความลับอยู่ในสระแก้วนั่นคือการให้สังเกตสระแก้วเป็นการบอกใบ้2คือการหาเวลาที่ปรากฏของแก้วมณีซึ่งหม่อมฉันเริ่มสงสัยตั้งแต่เรื่องเวลาการโผล่ของแก้วมณีหลังจากนั้นหม่อมฉันยิ่งมั่นใจตอนที่กามินทะลงไปหาในน้ำเพราะเงาสะท้อนของน้ำถูกร่างกามินทะบังจนแก้วมณีหายไปเอาอีกแล้วเจ้าหนูนี่ได้หน้าอีกแล้วโอ้ยเจ็บใจแต่เสียเวลางมมาตั้งนานจะมาโหสดจะไม่ได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำถ้าพวกเจ้าไม่ส่งเสียงรบกวนข้าก็ไขปริศนาออกแล้วล่ะนะเอาล่ะวันนี้เป็นวันดีในเมื่อค้นพบแก้วมณีมรกตแล้วเราจะยกความดีความชอบครั้งนี้ให้กับทุกคนมาเล็กจัดกระบวนแห่เสนากะเทวินทะปุกุสะกามินทะมโหสถ
เอ้าหัวยืนเฉยทำไมไปฉลองกันกลัวกลัวนี่เนี่ยเป็นพันไม้หายากพรานป่าเก็บมาจากป่าลึกนำมาให้เราพันไม้นานาชนิดมากมายอย่างนี้เหมาะแก่การทำสวนพฤกษศาสตร์หาความรู้จริงๆนอกจากพันไม้นานาชนิดเรายังมีอะไรเจ้าอวดเจ้าอีกนะโมโหสดนี่เจ้ารู้ไหมในสวนนี้เนี่ยมีกิ้งก่าแสนรู้ตัวหนึ่งพอเราเดินผ่านมันจะทำความเคารพทุกครั้งไปเจ้าเห็นแล้วจะต้องทึ่งฮะเจ้ากิ้งก่าตัวนี้เหรอพะยะค่ะใช่กิ้งก่าตัวนี้แหละทหารเอาชิ้นเนื้อโตๆให้กิ้งก่าแสนรู้ซะเคยมีคนบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนจะมีแต่คนเคารพแต่ข้าเนี่ยขนาดกิ้งก่ายังเคารพเลย นี่เรียกว่าราชาเหนือราชา หม่อมฉันคิดว่าการแสดงความเคารพคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อผู้ปกครองแต่ว่าสำหรับเจ้ากิ้งก่าตัวนี้งั้นข้าต้องตบรางวัลให้เจ้ากิ้งก่าผู้จงรักภักดีนี่ซะหน่อยแล้วทหารเอาสร้อยทองที่ข้าเตรียมไว้ใส่ให้เจ้ากิ้งก่าแสนรู้ทีสิเฮ้ยจะเกิดเรื่องอีกไหมนะนี่ละโมโหสดใครทำดีเราก็ปูนบำเหน็จให้อย่างนี้ไงผู้คนรอบข้างถึงสรรเสริญเรานี่แม่คุณทำอะไรในห้องสมุดก็ให้มันเบาๆหน่อยสิยะค่ะเข้าห้องสมุดทุกวันเลยนะท่านจอมปราดสมองต้องการอาหารเสริมทุกวันน่ะท่านบรรณารักษ์ขนาดเป็นปราดใหญ่ในวังหลวงแล้วยังไม่ยอมหยุดหาความรู้นับถือจริงๆว้ายเงียบๆหน่อยมโหสถมโหสถเกิดเรื่องแล้วเฮ้ยเจ้ากิ้งก่าเจ้ากิ้งก่ามันเฮ้ยเงียบใจเย็นๆพี่มหาดเล็กค่อยๆเล่ามาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือว่าเจ้ากิ้งก่าแสนรู้ไม่ยอมคำนับพระเจ้าวิเทหราชอย่างเคยพระองค์โมโหมากพอมโหสถช่วยทีไม่งั้นมีหวังเจ้ากิ้งก่าต้องโดนประหารแน่เลยว้าว้ามาดีนักที่สุวัตโตดกไม่เคยได้ทองจากพระราชาเฮ้ยมันน่ารังใจกิ้งก่าจ้องห้องต้องห้องทำอย่างนี้มินพระองค์ชัดๆต้องจับไปปิ้งทำยาบำรุงไส้เข็ดไม่ไหวเลยนะยะกระป๋อมมีตัวนี้ช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเอาซะเลยจากตำราทำให้รู้ว่าเจ้ากิ้งก่ากินแมลงเป็นอาหารหม่อมฉันว่าเพื่อไม่ให้มีการเอาไปเยี่ยงอย่างควรประหารเจ้ากิ้งก่าจ้องห้องนำพยาค่ะเราหรืออุตส่าห์ชุบเลี้ยงเจ้ากิ้งก่าตัวนี้อย่างดีไม่อย่างที่ไหนมาทำกิริยามารยาทแบบนี้ใส่เราอย่างนี้คงจะเอาไว้ไม่ได้แล้วทหารประหารเจ้ากิ้งก่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนพระองค์มโหสถที่เจ้าห้ามเราทำไมเนี่ยและกำลังจะลงโทษเจ้ากิ้งก่าโอหังตัวนี้พระองค์จะประหารกิ้งก่าด้วยข้อหาอะไรหรือพะยะค่ะก็เจ้ากิ้งก่ามาดูหมิ่นเราดูสิทำเชิดคอเชิดหน้าคนจะคิดว่าใส่ทองแล้วจะตีเสมอเราได้มั้งถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันอยากจะขอเวลา1คืนอบรมเจ้ากิ้งก่าตัวนี้ให้หายโอหังแล้วพรุ่งนี้พระองค์ค่อยพิจารณาตัดสินโทษจะได้หรือไม่พะยะค่ะเราร้อนใจอยากลงโทษเจ้ากิ้งก่าโอหังซะเดี๋ยวนี้เลยถ้าพระองค์ให้ความเมตตาแก่เจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันต้องเคารพและจงรักภักดีต่อพระองค์อีกแน่ไม่ใช่แต่กิ้งก่าชาวเมืองมิถิลาจะต้องซาบซึ้งต่อความมีเมตตาของพระองค์เป็นแน่เราเห็นแก่ความดีความชอบของมโหสถจอมปราดถ้าเจ้าเห็นควรอย่างนั้นวันนี้เราจะละเว้นโทษเจ้ากิ้งก่าตัวนี้เอาไว้ก่อนก็ได้พระองค์กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะพะยะค่ะเอาเถอะก็ชักสนุกอยากรู้ว่าท่านจอมปราดจะมีวิธีจัดการยังไงและถ้าท่านทำไม่สำเร็จล่ะหม่อมฉันยอมให้พระองค์ลงโทษแต่ถ้าเจ้ากิ้งก่านี้กลับมาเหมือนเดิมก็ขอให้พระองค์ละเว้นโทษแก่เจ้ากิ้งก่าด้วยพะยะค่ะพวกเจ้าไปขโมยเจ้ากิ้งก่านั่นมาแล้วทำลายหลักฐานซะพรุ่งนี้ข้าจะได้ทูลพระราชาว่ามโหสถทำไม่ได้ตามที่พูดก็เลยเอากิ้งก่าไปซ่อน และคราวนี้อย่าให้พลาดละฟังวันนี้ยะอย่าให้พลาดโธ่เรื่องหมูๆแค่นี้ไม่ต้องห่วงหรอกท่านพวกเราไม่ให้เสียชื่อมือโปรเรื่องปวดล้าใช่เรื่องจิตใจแค่นี้เองใช่ๆข้าว่าทำใจไว้หน่อยก็ดีนะจะพวกนี้ก็เหมือนกามินทะนั่นแหละนะเหมือนข้าเหรอจะไม่ความว่าไงอะอยู่ไหนกิ้งก่าไหนเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่อยู่บนโน้นไหนพูดแต่ยืนบื้อทำอะไรอยู่เล่าเอาบันไดมาเร็วมาแววมาแวว
อยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยนะไม่ได้เรื่องกลับไปดีข้าจะปีนขึ้นไปหาเองอ๋อได้ถอยไปเจ้าบึ้งครับฮ่าฮ่าเองออกมาซะดีดีเจ้ากิ้งก่าตัวปัญหาเจอตัวแล้วมามะมาหาข้าซะดีดีเอ๊ะจะต้องแก้โอ้โหเจ้าทำวิธีไหนน่ะมโหสถเจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันไม่รู้ความหรอกพะยะค่ะพอพระองค์ประทานสร้อยให้มันมันก็ใส่มันเลยต้องเชิดคอฝืนธรรมชาติไว้ไม่ให้สร้อยร่วงลงมาปิดหน้ามันแต่จริงๆแล้วเจ้ากิ้งก่าไม่ได้มีเจตนาหมิ่นพระองค์แม้แต่น้อย โอ้โหเจ้านี่ช่างสังเกตดีจริงๆมโหสถข้าเองมัวแต่มองด้วยเหตุผลของตัวเองฝ่ายเดียวจนลืมสังเกตข้อเท็จจริงไปตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแบบนี้เสียชีพพระเจ้าวิเทหราชหมดว้าว้าเฮ้ยเป็นยังไงตุ๊กี้ธรรมชาติมีเหตุผลในตัวเองเสมอฝ่าบาทเอาละในเมื่อเจ้าหลักแหลมอย่างนี้สร้อยทองเส้นนี้ข้ายกให้เจ้าเป็นรางวัลขอพระทัยฝ่าบาทสร้อยทองเส้นนี้หม่อมฉันจะเอาไปบริจาคให้องค์กรอนุรักษ์สัตว์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปพะยะค่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะเจ้ากิ้งก่าว้าว้าว้าโอ้ยิงยิงฮ่าฮ่าฮ่าแกมว้าควักว้า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 พวกหล่อนแผนการของเราจะได้ผลแน่หรอได้ผลสิเจ้าคะคุณหนูน่ะต้องได้เป็นพระมเหสีแน่แน่อิฉันรับประกันค่ะแฟนของคุณหนูเนี่ยถึงกับยอมสัญญาว่าจะแกล้งโผล่ไปทำตัวเป็นสามีของตัวเต็งที่พระเจ้าวิเทหราชเลือกทั้งที่รู้ว่าอันตรายอุ้ยโรแมนติกทำผู้คนรักฉันว่าเราต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกมโหสถแล้วล่ะความงามของฉันชายใดก็ต้องยอมสยบหน้าต่างมีหูประตูมีช่องรับไม่ได้อุ๊ยพวกข้ามองอะไรกันเนี่ยเด็กอ้วนกับนกบ้ากามรับไม่ได้พวกแกมาแอบถ่ายฉันไปดูหนังสือคลาสสิกอย่างนั้นเหรออุ๊ยพูดจาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองเลยไปกันเถอะสุวปดกเมื่อกี้เจ้าอ้วนนั้นมันจะได้ยินที่เราพูดกันไหมเนี่ยอย่าไปใส่ใจเลยจริงไหมคะคุณหนูไปกันเถอะท่านปราดมโหสถมาถึงแล้วพยาค่ะนี่ดูสิต้องเรื่องนี้แน่ๆนั่นแหละมโหสถเฮ้ยหน้าตาน่ารักจังอยากเอาไปกอดที่บ้านจังเลยอ่ะไหนใครว่ามโหสถยังเด็กไปไงในเรื่องเลือกคู่น่ะเรามีเรื่องให้เจ้าช่วยพิจารณาหน่อยพยาค่ะที่ข้าเรียกเจ้าเข้ามาในวันนี้ก็ด้วยเรื่องเรื่องของการเลือกมเหสีแต่อายุเจ้าแค่นี้จะรู้เรื่องคู่ครองกับเขาหรือเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเรียกให้เสียเวลาทำไมคงต้องให้ท่านเสนกะชี้แนะแล้วล่ะเอาเอาเอาไหนๆก็มาแล้วครั้งนี้ที่เรียกเจ้าเข้ามาพบก็เพราะว่าในพิธีคัดเลือกมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชหญิงสาวนางนี่แหละทำผิดประเพณีเข้ารับการพิจารณาทั้งที่เคยมีสามีมาแล้วแต่ตัวเจ้าเหนือหัวเองกลับทรงลังเลที่จะลงโทษนางเลยมีรับสั่งให้เรียกเจ้าเข้าเฝ้ายังไงล่ะฟังแล้วก็น่าจะรู้ว่าไกลตัวเด็กน้อยเหลือเกินในเรื่องนี้ผู้ครองดีๆของพระองค์ท่านมีพระองค์จะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้น หวังว่าพูดแบบนี้คงไม่ใช่เพราะว่าท่านเสนกะอยากให้ลูกสาวเป็นมเหสีซะเองนะเพราะเท่าที่ข้าดูแล้วรูปร่างลักษณะผิดกฎมนเทียนบานตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะเอ้ยท่านโปรหิตฟ้าบาทกระหม่อมขออนุญาตถามเรื่องราวจากปากนางเองได้ไหมพะยะค่ะเอาสิเจ้าอยากรู้อะไรก็ถามพี่สาวช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าพี่สาวน่ะเป็นใครมาจากไหนฉันชื่ออุทุมพรพ่อของฉันเป็นฤาษีที่อาศัยบำเพ็ญเพียรอยู่นอกเมืองมิถิลาแต่พ่อก็กลัวว่าฉันจะลำบากจึงนำไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆให้ฉันได้เรียนหนังสือแลกกับทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆจนวันหนึ่งก็มีมหาดเล็กนำหมายเรียกให้ถวายตัวเป็นนางในวังตัวฉันเองก็ไม่ได้ขัดขืนใช้ชีวิตเป็นนางในเรื่อยมาจนผู้ดูแลกิจการฝ่ายในรู้มาว่ามีการคัดเลือกพระชายาจึงส่งฉันมาให้พระเจ้าวิเทหราชพิจารณาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้ยังไง
ขณะที่ฉันกำลังทำการแสดงถวายต่อหน้าพระที่นั่งจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าโผล่มาแสดงตัวว่าเป็นสามีฉันสุดท้ายชายแปลกหน้าคนนั้นก็หลบหนีไปแต่ตัวฉันเองก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์จึงไม่ได้โต้แย้งขัดขืนอะไรพี่สาวแน่ใจใช่ไหมว่าไม่รู้จักชายคนที่ว่ามาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนเฮ้ยพอเสียเวลาฟังเรื่องโกหกอยู่ได้ทหารจับผู้หญิงโกหกคนนี้ไปขังได้แล้วดูช่างรีบร้อนจริงนะท่านเสนกะก็มีพยานเห็นกันหมดว่าเรื่องราวเป็นยังไงและใจข้าทำยังไงได้เฮ้คนที่เหมาะกับพระองค์เหนือหัวอยู่นี่แล้วลูกสาวคนเดียวของหม่อมฉันคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การเป็นชายาทุกประการพยาค่ะถ้าท่านเสนกะยืนยันว่าการมีพยานคือที่สุดของการตัดสินฉันก็มีพยานรู้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันขอเบิกตัวพยานหน่อยฟาบาทเจ้าอุวันนะและสุวโปดกมีนิทานสนุกสนุกตอนเช้าที่บังเอิญไปได้ยินมาจะมาเล่าให้พระองค์ฟังนะพะยะค่ะกระเถนจุดเด็กทับมอคุณหนูอาจจะเย็นๆเจ้าอ้วนเนี่ยคงไม่ได้ยินอะไรหรอกค่ะแน่ใจนะพยายามแน่ใจอยู่ค่ะไหนอุวันนะช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าให้ฟาบาทฟังหน่อยบังเอิญเมื่อเช้าหม่อมฉันกับสุวโปดกไปออกกำลังกายยามเช้าเพื่อลดพุงแล้วพอดีกับว่าเจอพวกพี่สาว3คนนี้คุยกันถึงเรื่องมเหสีบอกว่าจะให้แฟนของคุณหนูคนนี้มาแกล้งปลอมตัวเป็นสามีของตัวเก่งที่จะได้เป็นมเหสีนะพระเจ้าข้าเฮ้ยนี่จริงเหรอลูกลูกขอโทษท่านพ่อลูกแค่อยากมั่นใจว่าจะไม่มีคู่แข่งนะโอ้ยเอ้ยหาเหาใส่หัวงอพ่อซะแล้วลูกเอ้ยน้อ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 ยชื่อไม่ทิ้งแถวจริงๆท่านเสนกะฉลาดเจ้าเล่แต่ดันใช้ไม่ถูกทางเลี้ยงลูกให้มีนิสัยอิจฉาริษยาเห็นใครดีกว่าเป็นไม่ได้แบบนี้ต้องดัดนิสัยเจ้าสองพ่อลูกจงฟังนับแต่ต่อไปนี้เจ้าทั้งสองต้องไปทำงานรับใช้ในตำหนักนางสนมเป็นเวลา1สัปดาห์หม่อมฉันเนี่ยละฟาบาเลี้ยงลูกให้นิสัยเป็นแบบนี้เจ้านั่นแหละที่ต้องโดนลงโทษยังไม่ได้ไปทำงานที่ตำหนักของสนมอีกไปเอาล่ะเราขอโทษเจ้าด้วยนะอุทุมพรเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่านิสัยที่แท้จริงของเจ้าเป็นยังไงคนที่จะมาเป็นชายาพระเจ้าแผ่นดินได้ต้องมีสติเราขอประกาศต่อไปนี้นี่คือมเหสีของเราอุทุมพรเทวีแห่งมิถิลานครงานเนี้ยนายดูเท่มากเลยนะจู่ๆๆๆมโหสถฉันน่ะคิดมานานแล้วว่าพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้ต้องเป็นฉันคนนี้อ๋อทีนี้บางจากทางนี้เออก็สดทางนี้จ้าขายของยังไม่ได้เลยอ่ะพี่สาวร้านพะลองปลาดไปทางไหนจ๊ะพี่มิถิลาเนี่ยไม่มีร้านอะไรให้สู้กันหรอกจ้าหนุ่มเอาเถอะเอ้ยแม่จ้าแม่ขายไข่ไม่ได้ดูอะไรเลยเมืองเรามีงานพะลองปลาดไม่ใช้ดาบไม่ใช้หอกสู้กันด้วยปัญญาล้วนๆพี่ชายงานนั่นแหละแล้วร้านพะลองไปทางไหนล่ะจ๊ะเดินตรงไปเลยนะพ่อสุพรรณที่หน้าวังใหญ่ๆโน่นน่ะขอบคุณหลายๆจ้าไม่ซื้อไข่ติดไม้ติดมือกลับไปบ้างเหรอจ้าพ่อหนุ่มอ๋อไม่เป็นไรจ้าโอ้เร่เข้ามาเร่เข้ามาเทินมาวางเดิมพันกับการประลองตราแทงนิทิลาอ๋อดู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 นิชัยเล่นฝ่ายมโหสถตัวเต็งเก่งหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยแล้วทางนี้ล่ะว่าไงเขาเดิมพันฝั่งปราดจากยุโรปปราดจากยุโรปอ๋อกาลิเลอาสินะนี่จะกระซิบให้ฟังแบบวงในเลยนะเขาว่าลุงแกเพี้ยนๆหน่อยจะเดิมพันข้างแกจริงหรอเรียนทองหนึ่งทุ่งโอ้โหเรียนทองขนาดนี้ไม่น้อยเลยนะลุงอุ้ยอะไรเนี่ยสัวโปนตกกวนฉันอยู่ได้อุ้ยไงกาลิเลอาแสดงว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเอ้าวางเหรียญทองแล้วหายไปไหนอ่ะเนี่ยนายเดี๋ยวนี้ริอ่านเป็นเจ้ามือใหญ่แล้วเหรออุวันนะเจ้าปุ๋ยอะไรเนี่ยใครเอาเรื่องไปบอกมโหสถเนี่ยจุกะเวนนะพี่ฟ้องนักนะรออยู่นั่นแหละจุกะนายว่าไงอ่ะว่าไงก็เห็นนะสิเฮ้ยโอ้ยเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วการแข่งขันศึกชิงเจ้านักปราชญ์ทางด้านนี้ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันที่มาจากทั่วชมพูทวีป
ข้าว่านะปราบเท่าทารกน่าจะเป็นตัวเก่งนะอ้าวแล้วกาลิเลอาล่ะเขาว่ากาลิเลอาน่ะเพี้ยนไปแล้วแล้วเจ้าหนูมโหสถน่ะเป็นยังไงบ้างโอ้นั่นน่ะตัวเต็งเลยล่ะให้เจ้าเด็กมโหสถมาเป็นตัวแทนมิถิลาแบบเนี้ยคืนแพ้ขึ้นมาบ้านเมืองเราไม่อับอายไปทั่วเลยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เห็นการแสดงปัญญาครั้งสำคัญเชิญฟาบาทอ่านคำถามไว้ยะค่ะห้ามอ่านปัญหามีชื่อว่าสิริเมนดกปัญหามีปัญญาหรือมีทรัพย์สิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันโอ้ยมีเงินสิดีเคยได้ยินหรือเปล่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวบรอดโอ้ยคิดไม่ออกโอ้ยขอเกาหัวหน่อยผมลงมาแล้วโอ้ยยอมแพ้แล้วไม่ไหวไม่ไหวเซ็งหมดเวลาแล้วมาทุกท่านข้าขอตอบว่าความรวยย่อมประเสริฐกว่าปัญญาอยู่แล้วเพราะมีทรัพย์มากย่อมมีลูกน้องมากคนรวยย่อมดีกว่าคนฉลาดอยู่แล้วเพราะถ้าคนฉลาดมากก็จะยิ่งโกงมากแก่งแย่งชิงดีกันไปเรื่อยๆคำๆง่ายๆอ่ะคงมีปัญญาที่ไหนจะเอาตังมาเรียงนั่งเสียถ้าไม่รวยแต่ข้ากลับคิดต่างออกไปว่าทรัพย์สินจะมาประเสริฐกว่าปัญญาไปได้ยังไงทางท่านปราดกาลิเลอาอาจจะสติฟั่นเฟือนซะแล้วมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่แล้วมีปัญญาเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาว่าคำตอบไม่เข้าท่าแบบนี้ช้าก่อนท่านกามินทะแต่ตัวฉันน่ะกลับคิดอย่างเดียวกับกาลิเลอาถึงจะมีทรัพย์มากแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่ดีแล้วจะมีวิธีบริหารได้อย่างไรเจ้าตอบข้าคุกคูในฐานะที่พวกข้าจตุรพราหมณ์เป็นกรรมการข้าขอประกาศว่าเจ้าแพ้ท่านศิลกะเราอยากให้มโหสถขยายความให้ฟังหน่อยว่ามีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ยังไงขอพระทัยฝ่าบาทที่ให้โอกาสหม่อมฉันขอยกตัวอย่างนิทานเรื่องนึงเรื่องอะไรหรือมโหสถพ่อแม่รังแกฉันพะยะค่ะมีเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายและภรรยาท่านเศรษฐีรักและห่วงลูกชายมากลูกชายเองก็รู้ว่าพ่อแม่รักพอจ้างครูมาสอนก็อยากเที่ยวเล่นผ่านมาฟ้องพ่อแม่ว่าครูไม่ดีจนสุดท้ายก็มาเรียนหนังสือหนังหาอะไรเป็นลูกเศรษฐีจะกลัวอะไรมีเงินให้ใช้กินใช้เที่ยวลูกชายเศรษฐีคิดเหมือนท่านกามินทะเปียบแต่พอพ่อแม่ตายไปนี่สิลูกชายเศรษฐีไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยหาความรู้พอเงินหมดก็ขายบ้านขายที่จนสุดท้ายทำตัวเป็นขอทานหาเลี้ยงชีพไปวันๆบ่นด่าโชคชะตาบ่นว่าพ่อแม่รังแกฉันโอ้โหนี่ละนี่ละคำตอบที่เรารอคอยโบราณว่าไว้มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนข้าตัดสินใจแล้วว่ามโหสถแห่งมิถิลาเป็นผู้ชนะการแข่งขันแต่มอมฉันว่าฝ่าบาทควรให้กาลิเลอาเป็นผู้ชนะมากกว่ามโหสถนอกจากเจ้าจะฉลาดแล้วยังเป็นคนมีน้ำใจประเสริฐอีกได้กาลิเลอาเจ้าเป็นผู้ชนะการประลองปราดในครั้งนี้ขอบพระทัยฝ่าบาทเจ้าเด็กเอาหน้าต้องยอมยกให้เลยข้าประทับใจกับนิทานที่เจ้าหนูเล่าจริงๆว้าวรวยแล้วพวกเราแต่ว่าเอมโหสถไม่ได้ชนะและมีใครมาแทงกาลิเลอาว้ายมาเช้าเจ้าตัวมาเองเลยนี่นาโอ้ยแล้วฉันจะเอาอะไรมาจ่ายเนี่ยสุรพโดกน้ำมันเศร้ามโหสถช่วยด้วยฉันเตือนนายแล้วอ้วนนะบอกแล้วไงว่าการพนันไม่ดีแบบเนี้ยนายหาตังมาจ่ายเองก็แล้วกันนะจ้อยมโหสถรังแกฉันมาช้าจริงแม่เลือดได้เก่งๆตัวจริงๆเลยนะเจ้าหนูฉันเดินทางไปทั่วโลกยังไม่เจอเด็กที่ไหนหลักแหลมเท่านี้มาก่อนพวกท่านน่ะชมฉันเกินไปแล้วอยากให้เด็กๆในเผ่าเราเรียนรู้และจะปฏิบัติตัวเหมือนเจ้าจริงๆเลยงานประลองครั้งนี้นะทำให้ข้าได้รู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยเจ้าเด็กนี่สะท้อนยังเด็กข้าไม่ปล่อยให้มันรอดมาแบบนี้เนี่ยนะท่านเจรกะข้าถามอะไรหน่อยเคยได้ยินมาว่าพวกท่านวางแผนจับเด็กที่เกิดวันเดียวกันกับมโหสถมาไว้แต่ถูกยับยั้งและรับอุปการะโดยบิดาของมโหสถแทนแต่เรื่องราวหลังจากนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นข้าเจ้าอยากรู้ว่าเจ้ามโหสถเติบโตมาเช่นไร
ข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟังหลังจากที่เศรษฐีสิริวัฒกะรับอุปการะเด็กทั้ง100ชีวิตในวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาถึง7ปีเด็กๆที่รับอุปการะก็เติบใหญ่ขึ้นมาโดยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนี่นะเจ้าอ้วนโอ้ยมหาสัตว์ช่วยด้วยนี่เจ้าอ้วนพี่ฟองมหาสัตว์ช่วยด้วยมหาสัตว์ช่วยด้วยพวกน้าใหญ่เงียบหน่อยสิอ้าวเด็กๆได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะจ๊ะครับข้าวอร่อยจังเลยอ่ะใหญ่ใหญ่ยังสุดยอดไข่ใบนี้ฉันมองก่อนนะคือเจ้าตัวเล็กไปแล้วเจ้าอ้วนมโหสถไม่ต่อมีก็พอไม่ละฉันอิ่มพอดีแล้วละขืนเป็นแบบนี้จะแย่เอานะนายหญิงเอาเถอะจ้ะเรารับพวกเด็กๆมาอุปการะแล้วจะเลี้ยงดูให้อดๆอยากๆไม่ได้นะแต่เด็กกำลังโตอย่างนี้นะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆพวกนี้เป็นของเราแล้วก็สามีเจ้าอย่าวิตกไปเลยจะต้องหาทางช่วยลดภาระค่าเลี้ยงดูให้ท่านพ่อท่านแม่ให้ได้เลยสบายจังอ้าวทุกคนอิ่มแล้วก็ช่วยมารวมตัวกันที่ลานหน้าบ้านด้วยนะฉันมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาทุกคนนี่แบบนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้ละนี่ละคือเทวศาลาบ้านใหม่ของพวกเราร้อยปลายเทวศาลานี่คืออะไรเหรอมโหสถนายจะสร้างทำอะไรหรอฉันจะสร้างเทวศาลานี่ละให้เป็นศูนย์กลางการค้าถ้าสำเร็จพวกเราจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านพ่อท่านแม่ได้แน่แต่ว่าลำพังเด็กอย่างพวกเราเนี่ยจะไปทำอะไรได้ล่ะเงินที่สร้างเทวศาลาเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกขอแค่พวกเราร้อยปลาดช่วยกันฉันมีแผนอยู่แล้วทางนี้จ้าทางนี้ขอจะดีเลยบริจาคสร้างเทวศาลาครับดูนะแต่จะหากำไรจากผ้าของแปะได้มากขึ้นถ้าแปะขายผ้าได้ทั่วชมพูทวีปเดินทางไกลๆว่าไม่มีคนเฝ้าล่างนะก็นี่ไงแปะถ้าเรามีศูนย์กลางการค้าแปะก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนถ้ามันเป็นอย่างที่ลือพูดมาก่อนลีอ่ะเอาไปอ้วช่วยหมายความว่าฉันไม่ต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อซื้อผักมาขายเองใช่ไหมถูกต้องแล้วครับพี่สาวคนสวยอุ๊ยตายปากหวานนะจ๊ะแม่เอาตังค์ให้หนูสร้างเทวศาลานะถึงแม่จะมีเงินแค่นี้นะแต่ก็เอาไปใช้ดีๆแล้วกันนะลูกนะปุ้ยแม่ใจดีที่สุดเลยหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลย480,000 620,000 900,000เก่งมากเลยทุกคนได้แค่นี้ก็มากเกินกว่าที่ฉันคิดแล้วล่ะใหญ่ขนาดเนี้ยเด็กอย่างพวกเราจะสร้างได้ละเนี่ยฉันมีแผนอบไว้ในใจแล้วสวัสดีจ้าฉันมาขอพบท่านสถาปนิกใหญ่หน่อยฉันนี่แหละสถาปนิกใหญ่ฉันอยากให้ท่านสถาปนิกเป็นผู้สร้างศูนย์กลางการค้าแห่งนี้อุ๊ยประหลาดใจตั้งแต่เด็กอย่างเจ้าน่ะเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายค่าแรงสร้างกันนะฮะฉันไม่มีเงินค่าจ้างให้ท่านสถาปนิกหรอกจ้าแต่ว่าท่านสถาปนิกจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแล้วจะคุ้มค่าได้ยังไงเวลาพ่อค้าคาราวานต่างเมืองผ่านไปมาก็จะนำไปบอกต่อแล้วสุดท้ายชื่อเสียงของสถาปนิกใหญ่แห่งมิถิลาก็จะโด่งดังไปทั่วชมพูทวีปอ้าวได้ข้าจะลองเสี่ยงดูสร้างให้โดยไม่คิดตังค์แล้วฉันจะได้อะไรจากการที่ให้วัสดุอุปกรณ์พวกเจ้าเมื่อส่งคาราวานไปยังเมืองต่างๆวัสดุของพี่ชายก็จะได้รับการดูแลขนส่งจากพวกเราฟรีแล้วเจ้าจะเอาค่าใช้จ่ายที่ไหนไปส่งของให้ข้าล่ะคาราวานสินค้าของข้ามีอยู่ทั่วชมพูทวีปมีออกเดินทางทุกวันแหมดีเลยเจ้านี่ความคิดเฉียบแหลมจริงๆแต่ข้าสงสัยว่าที่สร้างเทวศาลาคือที่ของมโหสถเองหรือเปล่าข้าขอเล่าเองเพราะที่ดินที่มโหสถอยากได้เป็นที่โล่งกลางตลาดที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลข้าเองเจ้าหนูพยายามติดต่อกับบิดาข้าแต่ข้าก็ให้คนรับใช้กันท่าไว้ตลอดจนกระทั่งน้องสาวต่างมารดาของข้านางเป็นอีกคนที่เกิดใต้เริกจอมปราดซึ่งทำให้นางแอบช่วยเหลือมโหสถสุดท้ายนางก็เป็นคนที่ทำให้ตระกูลข้า
ยกที่โล่งกลางตลาดให้มโหสถภายใต้เงื่อนไขที่ว่าน้องสาวข้าจะกลับมาเป็นเจ้าของเทวศาลาแล้วเมื่อไหร่น้องท่านกามินทะจะกลับมาจากเรียนต่อล่ะเขาว่ากันว่าน้องเจ้ากามินทะน่ะฉลาดกว่ามโหสถซะอีกว้าวท่านเสนกะวันนี้เป็นวันอะไรนะท่านก็ขึ้น15ค่ำเดือน11มีอะไรเหรอโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วสิพวกเราจตุรพรามจบสิ้นแน่ๆฟาบาททรงคิดเห็นอย่างไรบ้างเพคะเรื่องที่หม่อมฉันเสนอว่าให้เหล่าร้อยปราดมาช่วยราชการมโหสถเราก็เห็นด้วยกับความคิดของเจ้านะอุทุมพรเพราะมโหสถเองก็ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้มากอยู่ถ้ามีผู้ช่วยที่คุ้นไม้คุ้นมือก็น่าจะแย่สิพยาค่ะต่างบ้านต่างเมืองก็จะดูถูกเราได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มีแต่เด็กปากมีสิ้นกลิ่นน้ำนมทำงานเด็กก็คือเด็กวันยังค่ำแอมหลายครั้งเราต่างก็เห็นกันว่ามโหสถมีความสามารถเกินวัยอย่างท่านเทวินทะเองก็อายุอย่างน้อยแต่ก็ทำราชการได้ดีคือเรื่องนี้มันก็จริงอยู่แต่ว่าดูท่านเสนกะจะลำบากใจไม่น้อยแม่ชอบเด็กแต่เกรงใจคนแก่ได้ข่าวว่าน้องสาวท่านกาบินทะก็เป็นหนึ่งในร้อยปราดเช่นกันมาลงที่เราจนได้พยาค่ะโอ้ข้ายังเคยได้ยินอีกว่าน้องสาวคนนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่แพ้มโหสถเลยทีเดียวท่านบุรุษหิตพูดเกินไปจะเอ้ยโบราณว่าไว้เสือสองตัวไม่อยู่ร่วมถ้ำขืนมีคนฉลาดถ้ามโหสถมาอยู่ด้วยกันต้องเป็นเรื่องแน่เลยนะแต่กำลังกันเองฟังดูเข้าท่าดีงั้นก็ตามนั้นกันแล้วกันถ้าท่านเสนากะไม่คัดค้านอะไรแล้วให้มโหสถออกไปตามตัวน้องสาวท่านกามินทะมาจะได้ช่วยราชการได้ต่อไปนี่เจ้าจะแปลงตัวทำไมมโหสถน้องสาวท่านไม่อยากเห็นหน้าฉันเท่าไหร่เลยอยากแปลงตัวไม่ให้จำได้ไงอย่าว่าแต่เจ้าเลยมโหสถเราเองก็นะอำพรางตัวบ้างดีกว่าวักเดินสักขนาดนี้จะมาไหนก็มาแล้ววักยอดมากมโหสถรู้ได้ยังไงว่าต้องแปลงตัวเป็นขอทานแบบนี้อะไรกันทำไมถึงจำได้อะขอทานหุ่นล่ำฟิตเนสขนาดเนี้ยมีด้วยหรอคะฟาบาทให้พี่มาชักชวนเจ้าเข้าไปช่วยงานราชการในวังท่านพี่รู้ไหมที่ฉันไม่อยู่มิถิลาก็เพราะว่าที่มิถิลามีแต่คนสติปัญญาน้อยๆทั้งนั้นนะสิขืนฉันไปอยู่ด้วยอ่ะต้องโง่ลงแง่ๆเลยอ่ะแล้วยังเจ้าหนูมโหสถจอมปราดนั่นล่ะไม่ฉลาดพอหรือน้องพี่ถ้าเจ้ามโหสถนั้นฉลาดจริงตอนสร้างเทวศาลาคงไม่จำเป็นต้องให้น้องช่วยหรอกค่ะถ้ามโหสถนั้นมีปัญญาหลอกลวงน้องได้น้องก็จะรับไว้พิจารณาข้าวต้มมื้อนี้เลี้ยงได้กี่คนก็ราวๆ200คนน่ะแล้วมื้อต่อไปขอทานอย่างพวกเราจะกินอะไรต่อไปก็ถ้ามาที่โรงทานทุกวันก็มีให้กินทุกวันแล้วเจ้าเคยอยากทำให้คนอิ่มท้องกว่านี้ไหมก็อยากอะสิแล้วทำไมไม่ไปช่วยงานราชการที่มิถิลาล่ะเจ้าเป็นใครอะเจ้าต้องการอะไรฉันก็แค่อยากให้ข้าวต้มของเจ้าช่วยคนได้มากกว่านี้อีกถ้าบ้านเมืองดีคนก็ไม่ต้องเป็นขอทานเท่ากับว่าเป็นข้าวต้มเลี้ยงคนทั้งประเทศนี่เจ้าเป็นใครกันแน่บอกเข้ามาดีๆนะก็คนที่หลอกเจ้าได้ไงมโหสถฉันไปเดินเจ้าหลอกลวงตอนไหนฮะก็ตั้งแต่คิดว่าฉันเป็นขอทานจริงๆนั่นแหละเจ้านี่เล่นทีเผลอนี่นาโดนหลอกก็ไม่ทำตามสัญญาหาว่าเล่นทีเผลอแล้วข้าต้องทำยังไงให้เจ้ากลับมิถิลาได้ล่ะถ้าเจ้าอยากให้ฉันกลับมิถิลาก็มาประลองปัญญากันเลยเกินเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วถัดกันถามตอบคนละทีใครตอบผิดหรือว่าตอบไม่ได้ถือว่าแพ้ อะไรเอ่ยไม่แก่ไม่ตายอยู่ได้เหนือกาลเวลาเจ้าไงชื่อของเจ้าคืออมราแปลว่าผู้อยู่เหนือเวลาไม่แก่ไม่ตายแล้วชื่อฉันล่ะความหมายคืออะไรมหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่โอสถแปลว่ายารวมกันเป็นมโหสถหมายความว่ามหาโอสถที่รักษาได้ทุกโรคอะไรเอ่ยสูงกว่าน้ำต่ำกว่าเรือฟองน้ำไงล่ะฟลุกละสิสามตัวรวมกันชอบกินไม้ถอดเอาตัวกลางออกไซชอบกินน้ำตาลคำตอบคือมดกับมดนี่
ลุงทำไมล่ะขอทานที่นี่ถึงให้ความนับถือน้องสาวคนนี้ขนาดนี้ด้วยอ่ะเด็กน้อยอมราคนนี้นะคือผู้มีพระคุณของพวกเราโรงทานแห่งนี้ก็ถูกสร้างจากรายได้ที่นางหนูได้ปันผลมาจากเทวศาลาที่มิถิลาโนนเจ้าจะมาซุกหัวนอนก็ได้ฟรีไม่มีชาร์จน่าสงสารต้องมาเป็นขอทานตั้งแต่หนุ่มแน่นแบบนี้ขอบคุณมากนะท่านลุงใหญ่ข้าไม่ใช่ขอทานนี่นะอะไรเอ่ย1บวก1ทำไมไม่ถึง3ก็บวกผิดนะสิเจ้ากวนประสาทฉันอย่างนั้นหรอมโหสถฉันแค่หยอกเล่นน่ะที่จริงเป็นตาที่เจ้าถามตั้งหากน้อยยี่ยวนนักนะอย่างเนี้ยต้องเจอคำถามนี้อะไรเอ่ยบ้านไม้ประดู่ประตูไม้ยางหน้าต่างไม้อะไรไม้เอกไงล่ะแล้วถ้าม้าวิ่งหนีทำยังไงม้าถึงจะกลับมาม้าโอ้ยม้าหนีแล้วก็ต้องไล่จับมันนะสิคำถามอมราเมื่อกี้ตอบว่าไม้เอกปัญหาของฉันก็ตอบง่ายๆด้วยการเอาไม้โทออกไงล่ะเออฉันแพ้เหรอเนี่ยฉันแพ้จะมโหสถเหรอเนี่ยต้องไปเซ็งคอนโดอยู่แล้วแหละพี่ไม่ต้องกังวลไปฉันไม่ได้มายึดโรงทานแต่ฉันอยากแค่พาตัวอมรากลับไปเพื่อช่วยทำนุบำรุงงานราชการบ้านเมืองจะได้สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้คนได้กว้างขวางแพ้ไม่ยอมโอ้นี่น้องพี่ไม่เป็นไรหรอกนะมันนี่หมาพี่จะปลอบเจ้าเองไม่เป็นไรหรอกอมราคนเราผิดพลาดพ่ายแพ้กันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเย้รับมาเยี่ยมโรงทานบ้างนะทุกคนรอเจ้าอยู่นะอมราหนึ่งสองสามสี่แล้วเฮ้ยขโมยบุกพร้อมตะแกรงขโมยบุกพร้อมตะแกรงไหนขโมยมันเอาอะไรไปได้บ้างฮะแก้วมณีมรกตพยัคฆ่าแก้วมณีมรกตถูกขโมยชิ้นไปฮะแก้วมณีมรกตโอ้ยอยากจะเป็นลมใจเย็นๆไปข้าพระองค์ใครมาทักทำเรื่องอุกอาจเช่นนี้เอ้าตรวจสอบลายนิ้วมือกันหรือยังเนี่ยจะพวกทหารยามนี่นอนน้อยแบบนี้ผิวฉันเสียหมดเลยนะยามโมโหสดอยู่ไหนใครก็ได้ตามมโหสดให้ข้าทีฟ้าบาดมโหสดยังไม่กลับจากการเดินทางหาปราดน้อยคนที่ร้ายเลยพยาค่ะฟ้าบาดยามรักษาการแน่นหนาขนาดนี้แล้วยังมีขโมยเข้ามาได้ยังไงพระองค์หม่อมฉันว่าเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่นะพยาค่ะยังไงล่ะเสด็จกะทหารมากมายขนาดนี้ยังไม่มีใครสักคนที่เจอคนผิดสังเกตแสดงว่าจะหัวขโมยที่เข้ามาขโมยได้จะต้องเป็นคนที่ทหารรักษาการคุ้นเคยเป็นอย่างดีพยาค่ะนับจำนวนคนในวังหน่อยสิว่าใครหายไปบ้างขาดมโหสถกับท่านกามินทะพยาค่ะเสด็จกะหม่อมฉันขอไปดูที่เกิดเหตุให้เห็นกับตาก่อนพยาค่ะวัดจากขนาดของรูแล้วมีแต่ตัวเด็กเท่านั้นที่ลอดผ่านได้หรือว่ามะโอ้โหฟาบาทคงไม่สงสัยคนที่บังเอิญไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้หรอกนะพะยะค่ะมโหสถกามินทะและหนึ่งในร้อยปราที่หน้าตาน่ารักเอ้ยที่เป็นน้องสาวท่านกามินทะมาแล้วพะยะค่ะเมื่อคืนนี้มีโจรเข้ามาลักแก้วมณีมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมิถิลาไปจากการสันนิษฐานของท่านเสนกะหัวขโมยผู้นี้จะต้องเป็นคนในรู้จักที่ทางในวังเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีขนาดตัวเล็กพอดีจะเจาะช่องกำแพงเข้าไปในท้องพระคลังได้และที่สำคัญไม่อยู่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนอีกแล้วเหรอฟาบาทพระองค์ทรงจำได้ไหมในวันที่หม่อมฉันตกลงถวายตัวรับใช้พระองค์พระองค์เคยตรัสว่าจะเชื่อในสิ่งที่หม่อมฉันทำโดยไม่หวั่นไหวไปกับเสียงรอบด้านมโหสถไม่ใช่แบบนั้นความภักดีที่ผ่านมาของหม่อมฉันไม่ได้ทำให้พระองค์เชื่อหม่อมฉันเลยเอาละถ้าฝ่าบาทยังเป็นแบบนี้มโหสถขอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าถ้าฝ่าบาทคิดว่าหม่อมฉันผิดจงส่งคนมาจับหม่อมฉันเถอะพะยะค่ะจะได้สบายใจมโหสถดีดีไอ้เจ้าหนูนี่ไร้มารยาทจริงๆพระองค์เห็นหรือยังว่าเจ้าเด็กคนนี้นิสัยแย่ขนาดไหนไม่ไหวเด็กคนนี้สะกดคำว่ามารยาทพูดดีไม่เป็นเจ้านี่พูดจาถูกใจข้าจริงๆมารยาทพูดดีกอดคอกันแบบนี้ใจฉันสั่นอย่ามาลักเพื่อนนะมโหสถเอ๋ยกลับไปขายของคุมตลาดตามเรื่องตามราวเจ้าเถอะแล้วอย่ากลับมาอีกนะแล้วมโหสถแล้วฉันล่ะอ
เอายังไงดีนะอุตุมพรข้าไม่คิดว่ามโหสถจะโกรธข้าขนาดนี้ฝ่าบาททรงไม่คิดบ้างเหรอพี่คะว่าจตุรพราหมณ์ไม่เคยพูดถึงมโหสถในแง่ดีโดยเฉพาะเรื่องนี้มโหสถก็กลับมาพร้อมกมินทะแล้วทำไมพระองค์ไม่รอถามกมินทะให้ดีซะก่อนล่ะพี่คะใครว่ามโหสถเป็นขโมยช่างไร้หลักฐานสิ้นดีเลยเพราะว่าฉันคนนี้แล้วก็ท่านพี่กามินทะอยู่กับมโหสถตลอดเวลาเลยจริงอย่างที่น้องเจ้าว่าไหมกามินทะแล้วเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นคนทำฮะกามินทะขออนุญาตฝ่าบาทหม่อมฉันรู้เพคะว่าใครเป็นคนทำและตอนนี้แก้วมณีอยู่ที่ใครแกแดดหายไปคนแต่ก็ยังมีเพิ่มมาอีกคนเหรอเนี่ยถ้าเจ้าพูดมาขนาดนี้คงบอกได้สินะว่าใครคือขโมยไปที่เทวศาลาก็รู้ว่าใครคือขโมยตัวจริงว่าจะมองหาอะไรเล่าเฮ้ยไปกันสิไปดูหน่อยสิว่านางหนูเนี่ยเพ้อเจ้ออะไรถ้าเกิดมันรู้ขึ้นมาจริงๆแล้วเทวินทาจะรู้กับพระเจ้ากระตกกระตากนั่นแหละนะเสด็จไปไหมฝ่าบาทไปสิน่าเลยเนาะจะโดนประหารไหมล่ะเนี่ยว้ายตะเพนจุดสามเกลือปวดตลาดขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเออเอาแล้วไงล่ะฝ่าบาทนั่นขนาดนี้เลยเหรอเอ๊นี่มันผู้ลูกน้องของท่านเสนากะนี่แล้วคืออะไรกันช่วยพี่ท่านเสนากะท่านเทวินทะท่านปุกุสะท่านกามินทะช่วยพวกเราด้วยแม่จับโจรได้เร็วดีจริงนะปุกุสะไม่เกี่ยวกับฉันนะยาจับได้ไวจริงนะท่านเสนากะว่าไงล่ะเฮ้ยดีถ้าเขาลืมไม่ว่าเจ้าสามตัวเนี่ยเขาออกนอกในบ่อยเหมือนกันฝ่าบาทก็คงจะเห็นว่าเจ้าสามตัวเนี่ยเขามารับใช้พวกกระหม่อมบ่อยๆถ้าพระองค์จะเมตตาเดี๋ยวพวกกระหม่อมจะลงโทษกันเองไปยะค่ะน้องกามินทะอมราเจ้ารู้ได้ยังไงว่าที่เทวศาลาจับขโมยได้แล้วหม่อมฉันไม่รู้หรอกว่าจับขโมยได้เมื่อไหร่แต่หม่อมฉันมั่นใจและเชื่อว่ามโหสถมีแผนอะไรบางอย่างจึงพามาเพคะแล้วทำไมถึงรู้ล่ะว่าเป็นเจ้าสามเกลอนี้มโหสถถ้ารู้เล็กๆแล้วคิดว่าจะมีแต่เด็กรอดไปได้อันนั้นสิคิดผิดผู้ใหญ่ตัวเล็กแบบเจ้านี่น่ะมีถมไปแถมเล่นเจาะรูเจาะช่องแบบนี้ต้องมีการทำงานเป็นขบวนการคงทำคนเดียวไม่ไหวแน่และอีกอย่างถ้ามีใครขโมยของมีค่าไปก็ต้องรีบนำมาปล่อยตอนยังได้ราคาและที่เทวศาลาก็คือศูนย์รวมแห่งการแลกเปลี่ยนของที่มิถิลายอดมากยอดมากอมราเองก็เข้าท่าดีเหมือนกันเจ้าเลือกเชื่อใจมโหสถเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วล่ะอ้าวล่ะในเมื่อเรื่องราวเข้าใจผิดได้จบลงแล้วต่อไปนี้หวังว่าเจ้าคงจะไม่ถือโทษโกรธและกลับเข้าไปในวังหลวงอีกสักรอบนะมโหสถหม่อมฉันเสียใจที่ต้องปฏิเสธพระองค์ตอนนี้หม่อมฉันยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าไปในวังจริงๆพะยะค่ะมโหสถแวนนะขบวนราชทูตจากเมืองอุตรปัญจรของจริงจากอุตรปัญจรเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในชมพูทวีปเลยนะโหดูเข้มแข็งจริงๆอ่ะนี่ยังไม่มาอีกอย่างนั้นเหรอพระเจ้าแผ่นดินของมิถิลาเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชเสด็จแล้วเจ้าพรามโอหังนี่ชักจะมากไปแล้วนะนิ่งๆไว้กามินทาดูท่ามันจะร้ายกาจไม่เบาข้าคือพรามเกวัฏราชครูแห่งนครอุตรปัญจาลที่ข้ามาในวันนี้ด้วยกิจของเหนือหัวข้าผู้ซึ่งต้องการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นยิ่งใหญ่แล้วกิจธุระของนายเหนือหัวท่านคืออะไรล่ะท่านเกวัฏพระเจ้าจุลนีทรงเห็นว่ามิถิลานครเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์จึงต้องการจัดระเบียบการปกครองภายในให้ดีเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากรได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นจัดระเบียบการปกครองภายในหมายความว่าหมายความว่าให้มิถิลาเป็นเมืองขึ้นของอุตรปัญจาลไงล่ะฟาบาทเป็นเมืองขึ้นจะเอาอะไรมาพูดเนี่ยดูก่อนท่านพราหมณ์มิถิลานครก็ปกครองกันเองมานานแล้วทำไมจู่ๆต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอุตรปัญจาลด้วยล่ะบรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างก็เข้าสวามิภักดิ์ส่งบรรณาการถึงเรากว่า100นครมิถิลาเองก็ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นมิถิลานครบ้านเราก็เป็นเมืองเก่าแก่
มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมายาวนานปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมาโดยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเราดูแล้วไม่เห็นว่าศักดิ์ศรีจะน้อยกว่าอุตรปัญจาลตรงไหนเมืองแห่งนี้นะหรือศักดิ์ศรีเทียบเท่าอุตรปัญจาลน่าขำเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่มีแต่ผู้คนโง่เขลานั่นแหละแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าชาวมิถิลาโง่เขลาพิสูจน์ดูก็ได้ไหนในที่นี่ใครคือปราชญ์แห่งราชสำนักจงแสดงตัวออกมาข้าเองเทวินทะข้ากามินทะเตียนปุกุสาห้าข้าเสนกะหัวหน้าของจตุรพรหมนี่ที่บ้านเมืองนี้บัณฑิตยังมีความกล้าแต่เรื่องปัญญาเนี่ยสิข้าคงต้องขอทดสอบหน่อย ได้ข้ามีคำถามจะถามพวกเจ้าคนละข้อนะถ้าพวกเจ้าคนไหนตอบถูกแม้คนเดียวก็จะถือว่าข้าแพ้และข้าก็จะยอมถอนตัวขอขมาชาวมิถิลาที่เข้าใจผิดไปแต่ถ้าพวกเจ้าตอบไม่ได้ข้าก็จะเห็นว่ามิถิลามีแต่คนโง่เขลาต้องการให้อุตรปัญจาลมาปกครองนี่หรือที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในราชสำนักปัญหาสักข้อยังแก้ไม่ได้โอ้จะเป็นลมฟ้าบาทระวังไว้ยะค่ะฟ้าบาทเป็นยังไงบ้างหม่อมฉันว่าคงจะมีเพียงมโหสถเท่านั้นพระองค์โปรดพิจารณามหาดเล็กรับคำสั่งไปบอกมโหสถว่าชะตาของมิถิลาอยู่ในกำมือของมโหสถแล้วมโหสถเกิดเรื่องแล้วพี่ชายมหาดเล็กมีอะไรเล่ามาคณะทูตจากอุตรปัญจาลส่งคนมาเจรจาให้บ้านเราเป็นเมืองขึ้นทีนี้เจ้าพราหมณ์เกวัฏเลยตั้งคำถามขึ้นมา4ข้อถ้าตอบไม่ได้แล้วก็อุตรปัญจาลจะเข้ามาปกครองในเมื่อมีพราหมณ์ทั้ง4อยู่ด้วยแล้วทำไมต้องมาเดือดร้อนถึงฉันด้วยพอได้แล้วมโหสถเจ้าเองไม่ใช่หรอที่มาตามฉันกลับมิถิลาแต่นี่อะไรอ่ะฉันเห็นแต่มโหสถที่ทำตามทิฐิส่วนตนมากกว่าฉันมัวแต่น้อยอกน้อยใจที่พระเจ้าวิเทหราชเชื่อสี่พราหมณ์มากกว่าฉันเลยเอามาเป็นอารมณ์พี่มหาดเล็กกลับไปบอกพระเจ้าวิเทหราชเธอว่าเชื่อมือมโหสถคนนี้เถอะฉันจะจัดการเจ้าพราหมณ์เกวัฏนั่นเองคิดกันไปถึงไหนแล้วล่ะปริศนาของข้าน่ะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตกันแท้ๆปัญหาเด็กอมมือแค่และยังตอบไม่ได้ช้าก่อนท่านพราหมณ์แหมมโหสถท่านพราหมณ์จะทวนคำถามให้ฉันฟังสักรอบได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากฟังดีๆนะข้อแรกผู้ที่ตบตีผู้อื่นด้วยมือด้วยเท้าผู้นั้นยิ่งเป็นที่รักของผู้ที่ถูกตีคือใครข้อ2ผู้ที่ด่าว่าผู้อื่นแต่ไม่อยากให้เขาเป็นไปตามนั้นคือใครข้อ3ผู้ที่โกหกกันหลอดแหละไม่เป็นความจริงแต่คนโกหกนั่นแหละเป็นคนที่รักของกันและกันคือใครข้อ4ผู้ที่เอาพัสดุสิ่งของข้าวน้ำผ้าผ่อนไปแต่ผู้นั้นกลับเป็นผู้ที่ชอบใจของเจ้าของพัสดุเหล่านั้นผู้นั้นคือใครฉันขอเลือกตอบทั้ง4คำถามเลยแล้วกันว่าไงนะข้อแรกคือพ่อแม่กับลูกใช่ไหมที่ไม่ว่าทารกจะดิ้นจะกัดหรือตีพ่อแม่ยังไงก็ไม่โกรธข้อ2คือพ่อแม่กับลูกพ่อแม่เวลาลูกขัดใจก็ด่าว่าแต่ใจไม่ได้คิดร้ายแต่ด้วยความรักทำให้ต้องดุว่าต่างๆนานาข้อ3คือสามีภรรยาเวลาที่อยู่ด้วยกันสามีภรรยาก็หยอกเย้าพูดจาโกหกเล่นกันไปข้อสุดท้ายผู้นั้นคือสมณเพศหรือนักบวชยิ่งผู้ทรงศีลรับข้าวของที่ทำบุญไปผู้ให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสผู้รับเข้าไปอีกน้อยแสบตั้งนั้นจะพวกเด็กมาไปพวกเรากลับพุทธรัตน์ปัญจาลวันนี้เสียเลิกแล้วเก่งมากมโหสถเจ้าช่วยมิถิลาไว้แท้ๆเลยในเมื่อความดีความชอบของเจ้าเด่นชัดขนาดนี้แล้วมโหสถเอ๋ยจงมาเป็นบุตรบุญธรรมของเราเถิดฟ้าบาททรงกล่าวเกินไปแล้วหม่อมฉันขอรับไว้แค่เพียงความปรารถนาดีก็พอแล้วพระเจ้าค่ะแหมดีจริงๆมโหสถกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับไปแล้วต่อไปนี่สี่พราหมณ์ตกกระป๋องแง่แก ยินดีด้วยนะมโหสถต่อไปนี้ได้ดีแล้วก็อย่าลืมพี่มหาเล็กคนนี้ล่ะราชบุตรแห่งมิถิลาก็ขอฝากตัวด้วยค่อยดูก้าวหน้าขึ้นมาหน่อยนะใช่ฉันได้เป็นพระสหายแล้วนะเนี่ยฟาบาดูสิไปคะหมอสดบุตรเรามีแต่คนรักใคร่เป็นบุญของมิถิลาแล้วที่มีมหาบัณฑิตแบบมโหสถอ้า
าวของหวานขาวผลไม้มีให้เลือกมากมายเดิมกินกันได้เต็มที่นะพวกเรางอม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 เลี้ยงแบบนี้บ่อยๆไรจังหู้เขาเลี้ยงให้เจ้าที่ไหนเจ้าอ้วนทำหน้าบานเหมือนกับเป็นงานตัวเองเลยนะอุ้ยอะไรกันนะอมราม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 าไม่ต้องเขินนะเจ้าอ้วนตะกละอย่ามาเหมาว่าฉันเป็นเหมือนนายนะอุ้ยเชอะทำหน้าระรื่นกันจริงพวกเราตกกระป๋องแล้วสินี่ฝ่าบาทนะฝ่าบาทอย่ามางอพวกเราทีหลังกันละกันเชอะแหมลำคาจริงๆอย่าบ่นกันให้มากได้ไหมพวกเจ้านี่เอาเวลามาคิดวิธีจัดการจะมโหสถดีกว่าคนเราอะนะขอให้ดีแค่ไหนก็ต้องมีเรื่องไม่ดีที่ไม่อยากให้ใครรู้บ้างล่ะเนี่ยพวกเจ้ามีใครรู้บ้างไหมว่าเจ้ามโหสถเนี่ยมีเรื่องเลวร้ายอะไรปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้บ้างเรื่องเลวร้ายของมโหสถไม่มีมีแต่เรื่องของพวกเราเองนะสิท่านเสนากะเออท่านเจ้ากามินทาจะเอาเรื่องนั้นมาพูดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจ๊ะก็พวกเราอ่ะมีความผิดติดตัวที่ปิดบังความบาปไว้หมดทุกคนนะสิอ๋อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไปบอกมโหสถดีกว่าอื้อย่องย่องจะไปไหนจะไปไหนเจ้าย่อง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 เอ้ยไอ้เจ้าไห้ห้องน้ำอยู่ทางนี้ต่างหากอ๋อขอบคุณมากไอ้ที่จะไปก็ไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอท่านบาทจุกไหมโอ้ยหายปวดหัวจังเลยอะนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้ก็ได้ช่วยจะทีเอาล่ะเอาล่ะถึงเลิกงามยามดีที่จะเชิญฝ่าบาทและมเหสีทำพิธีต้อนรับราชบุตรอย่างเป็นทางการสักทีเดี๋ยวสิฮะมีอะไรนะท่านปุกุสาพวกเราเราจะตุรพรามอยากจะขอให้ฝ่าบาททบทวนเรื่องแต่งตั้งมโหสถเป็นราชบุตรพยาคาฝ่าบาทขอความเป็นธรรมด้วยฝ่าบาทหม่อมฉันคิดว่าการเป็นราชบุตรต้องมีมากกว่าปัญญาตอนนี้พวกหม่อมฉันสงสัยในความภักดีของมโหสถพยาคาแล้วเราควรจะทำอย่างไรเล่าไหนๆพวกเจ้าก็เป็นที่ปรึกษาเรามานานแล้วแต่ฝ่าบาทตรัสว่าจะมอบตำแหน่งราชบุตรให้มโหสถแล้วนี่ไหมคะหัวโปดกโชคดีจริงๆเจ้าเห็นหรือเปล่ากุญแจนั่นนะจัดการให้หน่อยดิเอาอีกแล้วเจ้าสีพรามตกกระป๋องงานนี้เขาว่ามีการเตะตัดขากันแน่นอนแล้วท่านยังไงจะพิสูจน์ได้ถึงความภักดีล่ะท่านเสนากะไม่ยากพยาค่ะคำถามง่ายๆแค่ว่าเมื่อมีความลับควรบอกใครก่อนและพวกเจ้าบอกใครก่อนล่ะบอกฟ้าบาทก่อนพยาค่ะแล้วเจ้าล่ะมโหสถเมื่อมีความลับควรบอกใครความลับก็คือเรื่องลับแล้วเรื่องลับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกใครพยาค่ะหืมแม้แต่เราอย่างนั้นหรือไม่ควรนำมาพูดเลยจะดีกว่าพยาค่ะมีเรื่องที่เราไม่ควรรู้ในแผ่นดินนี้ด้วยเหรอมโหสถดีมากสิวะปอดอกเห็นไปชีนานผิดสังเกตก็เลยส่งสิวะปอดอกไปตามหากลับมาพร้อมเรื่องเลยล่ะอมลาฉลาดแต่ดันซื่อตรงไปหน่อยสงสัยจะไม่รอดแน่เจ้ามโหสถมโหสถจะไปได้ข้อมูลเด็ดๆมาฟังดูสิขอบคุณมากนะจูกะเอาละถ้าที่ท่านจตุรพรามพูดว่ามีความลับจะบอกพระเจ้าวิเทหราชเป็นความจริงแล้วก็ลองฟังดูหน่อยไหมว่าเรื่องราวนี้ฝ่าบาทรู้หรือยังท่านกามินทะได้ข่าวว่าที่ท่านขยันออกกำลังกายก็เพราะว่ากำลังพยายามปิดบังโรคติดต่อร้ายแรงที่รักษาไม่หายใช่ไหมเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่กามินทะท่านบุกุสะแววมาว่าท่านใช้หน้าที่ในทางไม่ชอบยักยอกเครื่องสำอางจากวังหลวงไปส่งขายต่อใช่ไหมท่านเทวินทะแววมาว่าครั้งที่แก้วมณีมรกตหายไปจากท้องพระคลังท่านคือตัวต้นคิดแผนการลักแก้วมณีออกไปใช่ไหมเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่เทวินทะจริงพะยะค่ะใครเลยจะรู้มาก่อนว่าสมัยที่ร้อยปราดเกิดท่า
านเสนกะเป็นต้นเหตุให้ทารกหลายคนกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เพราะโดนท่านพรากมานี่น่ะเหรอจตุรพรามที่เราไว้ใจทำไมทุกคนปิดบังเรื่องเลวร้ายไว้เยอะขนาดนี้พระบาททรงลุกเถิดไหมคะในเมื่อพวกเจ้าพูดปดกับเรามาตลอดก็คงไม่ต้องอะไรมากแล้วทหารจับจตุรพรามถอดยศส่งไปทำงานเกษตรงานครัวไปเดี๋ยวนี้ไปค่ะฟ้าบาทโปรดทรงพิจารณาดีๆอีกครั้งค่ะค่ะท่านพรามทั้ง4อยู่มาหลายปีคุณความดีก็มีมากมายพระองค์ทรงเมตตาด้วยเอายังไงอะพวกเราเอาจะอายทำไมล่ะพวกท่านขอบคุณท่านราชบุตรต่อไปนี้พวกเราจะจตุรพรามจะขอติดตามรับใช้ราชบุตรแห่งมิถิลาต่อไปเพราะฉะนั้นฟาบาททรงอย่าห่วงว่าเราเองก็เห็นด้วยกับการตัดเตรียมการป้องกันพระนครให้พร้อมในยามสงบเพื่อความไม่ประมาทและพวกเจ้าทั้งหลายยังมีข้อเสนออื่นใดอีกก่อนที่หม่อมฉันจะกลับมายังมิถิลามีข่าวลือว่าที่นครอุตรปัญจาลกำลังเร่งฝึกปรือไพร่พลและเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับหัวเมืองทั่วทั้งชมพูทวีปก็เพื่อหวังเข้ายึดครองอาณาจักรน้อยใหญ่ที่รายล้อมซึ่งมิถิลานครเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพคะหม่อมฉันเห็นควรว่าต้องบูรณะกำแพงพระนครทั้ง4ด้านเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกพะยะค่ะใช่ใช่กำแพงเก่าเหลือเกินอย่าว่าแต่ข้าศึกบุกเลยเอาหนังสติ๊กยิงยังร้าวเลยเจ้าอ้วนนี่จะพูดอะไรก็หัดสำรวมหน่อยสิถ้าอย่างนั้นการบูรณะกำแพงเมืองเป็นหน้าที่ของเราจตุรพรามเองพะยะค่ะแต่ยังคาใจเรื่องอุตรปัญจาลนี่ล่ะจริงๆแล้วฉันเองมีแผนการอย่างนึงที่จะทำให้เราอุ่นใจได้ในเรื่องของการสืบความเคลื่อนไหวของเมืองต่างๆนายเจ้าลองเล่ามาสิมโหสถหม่อมฉันอยากให้ปราชญ์ทั้ง100คนปลอมตัวไปตามอาณาจักรต่างๆทั้ง100แห่งแล้วใช้ความสามารถพิเศษแทรกซึมตัวเองเข้าสู่ราชสำนักเพื่อสืบความเคลื่อนไหวของทุกเมืองพร้อมกันฉันเองก็คิดอย่างเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรนี่นะเหงาหน่อยที่ต้องแยกกันแต่ก็ไม่มีปัญหาฉันอยากไปลาแม่ก่อนเดินทางนะเนี่ยเสร็จภารกิจคงได้เจอกันส่วนที่อุตรปัญจาลมีพรามเกวัฏตัวร้ายอยู่ฉันว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของสุวปอดกที่ต้องคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวได้ได้วาดไปเดี๋ยวนี้วาดแผนของหม่อมฉันก็คือเชิญพระราชาจากทุกเมืองในชมพูทวีปมาดื่มน้ำสัตยาบันสงบศึกสร้างไมตรีต่อกันแต่ว่าที่จริงแล้วในน้ำสัตยาบันหม่อมฉันได้ผสมยาพิษเอาไว้เท่านี้เมืองทั้ง100เมืองก็จะเป็นของอุตรปัญจาลในคราวเดียวโดยไม่ต้องเสียไพร่พลมากมายดีดีงั้นเจ้าจงรีบดำเนินการพยาค่ะโอ้ยคุณพระแผ่ไม่ได้ว้าว้าอะไรกันเจ้าพรามโชดโหดเหี้ยมเกินไปแล้วสุวปอดกนายช่วยบอกเพื่อนๆนกของนายให้ส่งข่าวไปให้ร้อยปราชญ์ทั้งหมดทีเราจะเปิดโปงความร้ายกาจของอุตรปัญจาลกันเป็นยังไงบ้างเป็นได้จริงนะกับการที่เราสร้างกำแพงขนาดยาวขึ้นมาปกป้องพระนครน่าน้ำเป็นยังไงบ้างท่านอ๋อเผ่าข้าน่ะเหรอก็ยังไม่สงบสุขนักหรอกนี่เลยอ๋อนี่เพิ่งจะชนะการบัลลังก์ปราดที่วิทยาบาบัดบาดไม่ใช่เหรอเนี่ยพระเจ้าจุลนีพระมทัตเสด็จมาถึงแล้วในเมื่อพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญเหล่าราชาทั้ง100แห่งเข้าประจำที่พร้อมกันเพื่อที่เราจะได้ทำพิธีสร้างไมตรี100ปีชมพูทวีปกันเสียทีช่างศรีมารยาทนักมิถิลานครไม่มีแม้แต่ตัวแทนส่งมาประชุม
ไม่เห็นแก่หน้าของเจ้าผู้ครองนครที่มาร่วมงานในครั้งนี้หรือไรใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเป็นบ้านข้าเมืองข้าถือว่าหมิ่นกันมากเลยนั้นนี่ไม่เห็นแก่หน้ากษัตริย์ที่มาร่วมงานในวันนี้หรือไงกันเอาเถอะเอาเถอะขอให้ทุกท่านถือว่ามิถิลาเมืองคนหยาบไม่ให้ความร่วมมือกับเราแต่อย่ากันนั้นเลยอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาทำให้เสียอารมณ์เรามาทำพิธีดื่มน้ำสาบานกันดีกว่านะหยุดนะฮะใครอ่ะนั่นแหละมโหสถราชบุตรแห่งมิถิลายังเด็กอยู่เลยน้องหนูนี่ฉันกล้าขัดจังหวะพิธีดูก่อนเถิดกษัตริย์ทุกพระองค์น้ำที่อยู่ในมือทุกท่านตอนนี้หาใช่น้ำสัตว์ปฏิญาณอย่างที่พราหมณ์เกวัฏอ้างไม่หากแต่เป็นน้ำเจือพิษที่เจ้าพราหมณ์ชั่วร้ายหวังฮุบเมืองทั้งร้อยเมืองของพวกท่านตั้งหากจริงนะเนี่ยไม่เป็นไปได้หรอกว่าไงกันเนี่ยท่านเกวัฏอดน้ำเนี่ยนะจะมีหลักฐานอะไรมโหสถเสียมารยาทมากเกินไปแล้วจะเอาอะไรมากล่าวหาเรามโหสถหลักฐานอย่างนั้นเหรออยู่ในมือทุกท่านแล้วนี่ลองดูสิทำอะไรอ่ะโอ้โหน้ำข้าเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยไหนละยาพิษของเจ้าน่ะพิสูจน์มาสิมโหสถว่าที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงก็ลองพิสูจน์กลิ่นดูสิเอ้ไม่เห็นมีอร่อยเลยอาจังปากเอาเข็มทองมาพิสูจน์ไอ้กัวดูหน่อยชิไม่มีอะไรแปลกปลอมนี่นะเผาเราทนพิษได้ทุกชนิดอยู่แล้วพิสูจน์เลี้ยวทั้งมักตาทั้งน้ำไม่เห็นมีพิษตรงไหนเลยเจ้าหนูน้อยข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะมาไม้ไหนแต่การที่เจ้ามาทำลายพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเห็นทีต่อจากนี้ไปอุตราปัญจาลกับมิถิลาคงต้องขาดกันอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่อุตราปัญจาลหรอกเมืองข้าด้วยเมืองข้าด้วยเมืองข้าด้วยทุกท่านโปรดฟังทั้งนี้เราจะปล่อยเมืองกักขังไร้มารยาทป่าเถื่อนแบบนี้ไว้ได้อย่างไรใช่ใช่แล้วเจ้าเมืองทั้งหลายมาเถิดเราจะบุกยึดมิถิลาพร้อมกันขยี้เมืองนี้ให้หายไปจากแผนที่ชมพูทวีปสักทีว้าว้าเยอะเยอะคนเยอะว้าเยอะขนาดไหนเจ้านกยาวเกินช่องเขาทับยาวเกินช่องเขาโอ้ยแย่แล้วเจ้าหนูน้อยไม่ใช่ความผิดของเจ้าซะหน่อยพราหมณ์เกวัฏช่างเจ้าเล่ห์หนักน่ากลัวจริงๆด้วยกำลังไร้ผลของเราไม่มีทางเลยที่จะต้านกองทัพพันธมิตรจากอุตราปัญจาลและเมืองทั้งร้อยแห่งได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนเอามดไปสู้กับพญาช้างยังไงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวข้าจะลองเป็นตัวแทนไปเจรจาหาทางหย่าศึกดูพระเจ้าข้ากองทัพพันธมิตรแห่งชมพูทวีปเข้ามาตั้งค่ายล้อมกำแพงเราไว้ทั้ง4ด้านแล้วพระเจ้าข้ามโหสถไม่มีใครโทษเจ้าหรอกนะเวลานี้เจ้าต้องเข้มแข็งเข้าไว้มิถิลาต้องการเจ้านะฝ่าบาทในเมื่อทัพศัตรูมาถึงแล้วหม่อมฉันขอตัวออกไปรับศึกก่อนพะยะค่ะพวกเรารอจะอยู่นะมโหสถเจ้าหนูไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกนะอย่าก้มหน้าเจ้าหนูถ้าเจ้าก้มหน้าเจ้าจะไม่มีวันมองเห็นข้างหน้าเด็ดขาดฝ่าบาทหม่อมฉันขอลาแย่แล้วท่านเสนากะท่านปุกุสะทหารข้าศึกสร้างเขื่อนปิดทางน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาที่พระนครหวังให้เราอดน้ำท่านกามินทะท่านเทวินทะทัพเสบียงของเราถูกดักโจมตีตอนนี้เราต้องอาศัยยุ่งฉางในพระนครสถานเดียวท่านเสนากะคิดอย่างที่ข้าคิดไหมไม่ผิดไปจากเจ้าคิดหรอกปุกุสะยิ้มอย่างนี้แปลว่าอุบายในใจเราตรงกันใช่ไหมท่านกามินทะรู้ใจจริงๆนะเทวินทะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ไล่ด้วยขักน้ำสร้างทำลูกกังน้ำเอาไว้ไม่ให้มีน้ำใช้สุดท้ายต้องเปิดประตูเมืองยอมแพ้ในเขตกำแพงจะพอปลูกก็ทำได้จำกัดถ้าขาดเสบียงจากข้างนอกเพราะอาหารหมดเดี๋ยวทหารมิถิลาก็หมดกำลังใจเองได้ปราจากทั่วชมพูทวีปมาคิดแผนชิงเมืองแบบนี้จะมีกี่มโหสถมิถิลาก็เห็นจะไม่รอดแน่แล้วท่านพรามเกวัฏที่กำแพงเมืองที่กำแพงเมืองมีอะไรก็รีบพูดมาเซ่ที่กำแพงเมืองแย่แล้วนี่แน่นี่ต้องคลายร้อนกันหน่อยเจ้าที่โกงอ้าวนี่นิ่งกันอยู่ทำไมล่ะพวกท่านมาเล่นสาดน้ำกันดีกว่ามาม้ามาม้าที่มิถิลาวิสาวิเศษที่ไม่มีวันแห้งใช้น้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสงสัยก่อนสิ้นน้ำจะใช้ไม่ได้แล้วสินะท่านอาจารย์ปราที่กำแพงตะวันตกจรดใต้มีเรื่อง
นานๆทีที่จะมีเวลาแสดงฝีมือการทำอาหารตำรับชาววังเร็วเข้ารีบตักกินกันข้าปลาอาหารมิถิลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปีเพราะมีนาวิเศษที่ข้าปลาไม่มีหมดสงสัยก่อนสิ้นข้าวจะเป็นหมันแล้วสิท่านกาลิเลอาน้อยเจ็บใจประมาทไปจริงๆไม่คิดว่านอกจากมโหสถแล้วเจ้าจตุรพรามยังเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้ใช่ตัดน้ำตัดเสบียงยังอยู่ได้แถมกำแพงเมืองก็แข็งแรงทนทานหาทางบุกเข้าไปได้ยากเย็นแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีหากเข้าไปเอาเมืองโดยไม่รู้อะไรอาจจะเสียทีมันได้แต่ถ้าเอาชนะมโหสถได้ขวัญทหารมิถิลาก็จะเสียทีนี้ถ้าเราจะเอาเมืองก็เอาได้โดยง่ายท่านเกวัตเสี่ยงเกินไปแล้วกำลังเรามีมากกว่าตั้งร้อยเท่าบุกเมื่อไรก็ได้เสียให้ผลน้อยที่สุดสิถึงจะเรียกว่าเป็นการทำศึกอ้าวแล้วถ้ามโหสถชนะขึ้นมาล่ะเฮ้ยไม่มีทางอยู่แล้วแผ่นดินนี้หาใครชำนาญกลศึกกว่าท่านเกวัตได้อีกแล้วแต่มโหสถคือจอมปราดที่ฉลาดที่สุดนะทหารส่งสารไปท้ามิถิลาบอกว่าในนามของพราหมณ์เกวัฏขอเปิดศึกธรรมยุทธ์อาการมโหสถยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วใครจะไปสู้ศึกกับพราหมณ์เกวัฏได้ล่ะทีนี้การประลองธรรมยุทธ์ครั้งนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองมโหสถโอ้รอดแล้วมิถิลามโหสถดีจริงที่เจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมท่านเทวินทะท่านเสนกะท่านกามินทะท่านปุกุสะฉันขอบคุณพวกท่านมากที่ทำให้ฉันตาสว่างเมื่อมีความสามัคคีไม่ว่าอุปสรรคขนาดไหนก็ผ่านได้เสมอเจ้าหนูชะตาชีวิตของพวกข้าขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะมีเพียงเจ้าเท่านั้นนะมโหสถที่จะพามิถิลาผ่านพ้นศึกนี้ไปได้เนี่ยการประลองธรรมยุทธ์ครั้งนี้เป็นจุดชี้ชะตาการศึกหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมก้มหัวให้ฝ่ายนั้นถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ในการศึกครั้งนี้เจ้าจะรับข้อเสนอนี้ไหมมโหสถข้ารับ ตกหลุมพรางข้าแล้วมโหสถเอ๋ยเด็กน้อยอย่างเจ้ายังไงก็ต้องก้มหัวเคารพผู้ใหญ่วันยังค่ำแล้วก็จะแพ้ร้องไห้โยเยกลับไป ช้าก่อนท่านพรามแกวัดก่อนประลองฉันมีเรื่องขอเจรจาไม่อะไรก็รีบว่ามาถ้าฉันมอบมณีมรกตของคู่บ้านคู่เมืองมิถิลาให้ท่านจะยกทัพกลับไปหรือเปล่าโอ้ยแก้วมณีชิ้นนี้ช่างสวยงามอะไรอย่างนี้อุ๊ยงะอะไรทําตกของสำคัญขนาดนี้เจ้านี่ไม่ระวังเลยทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นฝ่ายก้มหัวให้ก่อนธรรมยุทธ์ครั้งนี้มิถิลาเป็นฝ่ายชนะโอ้ยเจ้านี่เจ้าขี้กองดังอีกผมขวัญข้าศึกเข้าไปขู่ดังๆเข้าไปเลยนะฮะท่านเกวัฏเกิดเรื่องอีกแล้วมีคนลอบวางเพลิงที่ข้าทั้ง4ทิศตอนนี้เพลิงลามไปทั่วหมดแล้วพระเอกตัวจริงมาแววจะพูดแก๊งปวดตลาดเร่งมือหน่อยสิได้เวลาสร้างผลงานแล้วนะนี่แหละโอกาสที่เราจะมีชื่อละเร่งมือเร็วข้าพวกเราย้ายจักรบวนทำไม่ไหวแล้วท่านเกวัฏถอยทัพกลับไปตั้งหลักที่อุตราปัญจานก่อนฮิฮิหน้าขายหน้านักยกผลไปตั้งเท่าไรแต่กลับต้องหนีกลับมาหางจุกก้นแบบนี้กำลังมากกว่าเขาตั้งร้อยเท่ายังทำอุตราปัญจานขายขี้หน้าอีกป้าบาทหม่อมฉันอยากขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งพระเจ้าค่ะแก้ตัวเหรอยังคิดถึงคำว่าแก้ตัวอีกเหรอเกวัฏคือว่าหม่อมฉันได้การแล้วครั้งนี้หม่อมฉันคิดอุบายออกแล้วพะยะค่ะอุบายอะไรของเจ้าอีกเกวัฏพุทธบ่อล่อปลาพะยะค่ะมีชัยยุทธตำราไหนของเจ้าล่ะครั้งที่แล้วมโหสถอาศัยความได้เปรียบในมิถิลาทำให้เราไม่สามารถเอาชนะได้แต่ครั้งนี้หม่อมฉันจะวางอุบายล่อมโหสถออกมาจากมิถิลาพะยะค่ะแล้ววิธีไหนที่จะล่อให้มโหสถออกมาได้ล่ะคงต้องขอความร่วมมือจากพระธิดาของพระองค์พะยะค่ะมีราชสารจากอุตรปัญจานพยาค่ะเอ๊คราวนี้จะมาไม่ไหนอีกแล้วนี่เนื้อความว่าอย่างไรล่ะมหาดเล็กพระเจ้าจุลนีพรหมทัตต้องการอย่าศึกกับมิถิลาเลยยกพระธิดาให้เป็นมเหสีของฝ่าบาทนั่นก็แปลว่าเราต้องเดินทางไปยังอุตรปัญจานตามประเพณีอย่างนั้นสินะพระองค์มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ปฏิบัติได้ไหมคะไม่เอาหน้าอุทุมพรมีเจ้าหึงข้าหรือยังไง
นี่เป็นการแต่งงานเพื่อการเมืองเท่านั้นหม่อมฉันว่าฟาบาทควรไปพะยะค่ะอุตระปัญจรมีแต่พยันตรายมากมายทำไมราชบุตรถึงยังแนะนำให้ฟาบาทไปอีกเล่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะสิที่จะยาสึกกับอุตระปัญจรได้อย่างถาวรแต่มีข้อแม้ที่ว่าต้องให้มโหสถคนนี้ไปสร้างพระราชวังให้พระองค์ไปประทับเท่านั้นโอ้ดีดีดีเลยตัดสินใจตามเจ้าเห็นสมควรก็แล้วกันนะข้าล่วงหน้าไปก่อนพวกท่านจตุรพราหมณ์ช่วยดูแลมิถิลาและฝ่าบาทแทนฉันด้วยนะเชื่อมือพวกข้าได้เลย สุวปดกนำสารนี้ไปส่งให้ทุกคนทีเอาละพี่ๆมหาดเล็กตรงนี้ละที่เราจะสร้างพระราชวังสำหรับพระเจ้าวิเทหราชว่าแต่เราจะสร้างยังไงล่ะมโหสถกำลังคนของเราก็มีแค่หยิบมือพี่มหาดเล็กไม่ต้องกังวลใจไปข้ามีวิธีนี่เจ้าเด็กมโหสถคิดจะทำอะไรอีกฝั่งของแม่น้ำกันเนี่ยจับตาดูให้ดีแล้วกันรายงานข้าเป็นระยะด้วยนะมีข่าวจากมิถิลาพะยะค่ะพระเจ้าวิเทหราชตกลงแต่ส่งมโหสถมาก่อนเพื่อสร้างพระราชวังเป็นเรือนหอสำหรับพระธิดาพะยะค่ะสร้างเรือนหอระรื่นกันจริงเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงโอ้โหพระราชวังใหญ่โตขนาดนี้เจ้าสร้างได้ยังไงกันนะฮะมโหสถท่านเกวัตเหยื่อติดกับแล้วพระเจ้าวิเทหราชมาถึงอีกฝั่งของแม่น้ำแล้วตอนนี้กำลังเสด็จเข้าพักในวังที่มโหสถสร้างขึ้นในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะฟาบาทได้เวลาเผด็จศึกศัตรูแล้วพระเจ้าข้ารับคำสั่งไปเตรียมทัพให้พร้อมแจ้งทั้งร้อยราชาว่าพรุ่งนี้เราจะบุกเข้าตีพร้อมกันตอนรุ่งสางเอากษัตริย์แห่งมิถิลาหายหัวไปไหนไม่ออกมาเอาลูกสาวของเราไปเป็นมเหสีเหรอมากันเยอะแยะแต่เช้ามีอะไรกันเหรอเนี่ยตื่นเถิดชาวไทยแล้วก็ยอมแพ้แซมโหสถไม่มีทางหนีให้เจ้าแล้วถ้าอยากได้ตัวฉันก็เข้ามาจับได้เลยเพราะในวังนี้มีแต่ฉันคนเดียวนี่แหละชิชะเจ้าจะมาทำเล่ห์กลอะไรอีกมโหสถคนทั้งวังมีตั้งมากมายจะหายไปเหลือเจ้าคนเดียวได้ยังไงไม่ใช่แค่คนในวังนี้หรอกที่หายไปแต่คนในวังของฝ่ายกษัตริย์ท่านก็หายไปเช่นกันเจ้าเด็กแก่แดดจะมาแกล้งหลอกเราหรือไม่มีทางสำเร็จหรอกแย่แล้วแย่แล้วฝ่าบาทมีแจ้งมาว่าพระธิดาพระมเหสีนักกำนันในวังอุตราปัญจานจู่ๆก็หายตัวไปหมดเลยพะยะค่ะว่าไงนะใครเป็นข้าเวทมนต์ของเจ้าเด็กมโหสถนี่แน่เลยพวกเจ้าหัวชักช้าอะไรอยู่บุกเข้าไปลากตัวเจ้ามโหสถออกมาให้ได้ไม่จะแพงอะไรกันเนี่ยโอ้ยแพงจะปิดแล้วระวังไอ้ขันหายไปไหนหมดใครก็ได้จุดคบไฟทีอยากได้แสงสว่างเหรอฟาบาทเจ้าใช้เวทมนต์อะไรถึงทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้มโหสถอย่าเข้ามานะข้าไม่เอาเรื่องเจ้าก็ได้ข้าไม่อยากในเมืองมิถิลาแล้วหยุดได้โปรดเถอะข้าขอร้องมโหสถไว้ชีวิตข้าเถอะข้ายอมแพ้แล้วรอดไปทีคราวนี้เราดีที่มโหสถรู้ทันกลของอุตราปัญจานมโหสถมองออกตั้งแต่แรกแล้วเลยซ้อนกลออกมาเตรียมการไว้ก่อนเพคะเราจะสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ด้านล่างเราจะสร้างอุโมงค์ตรงไปยังใต้พระราชวังอุตราปัญจานและอีกด้านเราจะสร้างทางเชื่อมไปยังมิถิลาอ้าวช่วยกันคนละไม้คนละมือขนส่งดีๆทำให้มีระเบียบระวังหน่อยนะคะมาตามเส้นทางนี้เลยนะจะลดเวลาขนส่งลงได้อีก2วันนี่เลยแรงแม้กำลังขัดสนนะแบ่งกันนะจ๊ะนี่แสดงว่ามโหสถตั้งใจจะใช้พระราชวังอำพรางการสร้างอุโมงค์ลับเข้าสู่อุตราปัญจาละสิมโหสถต้องรู้แน่ว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจะยกกำลังถูกมาล้อมพระราชวังเมื่อพระองค์มาถึงก็เลยซ้อนกลส่งคนเข้าไปตามอุโมงค์เพื่อลักพาตัวพระธิดาและพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชอะไรนะมโหสถชนะแล้วเหรอเย้พวกเรามโหสถชนะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแล้วเย้เฮ้ยโย่นั่นไงมโหสถกลับมาแล้วนี่เลยเราได้แหละพระเอกตัวจริงโอ้ยยังมโหสถแล้วตัวประกอบไปกลับมาสู่บ้านเมืองเราแล้วบ้านเกิด